สวัสดีนะคะวันนี้เสียงชาวบ้านนะคะกลับมาอีกแล้วนะคะประจำวันที่7สิงหาคมนะคะพุทธศักราช2562ในอภิโซดที่104หัวข้อเรื่องวงไฟเย็นเตรียมประท้วงหน้าสถานทูตไทยฝรั่งเศสพร้อมกับการขอเรียรายเปิดคอนเสิร์ตนะคะตามมาด้วยนะคะได้ฟังคลิปของคุณวันเพ็ญสวีเดนแล้วนะคะว่าถูกนางจันยาผีกองกอยเนี่ยคุกคามหนักนะคะแล้วก็แก๊งแดงค้ามนุษย์ปรับยุทธวิธีหาข้ามาหากินในยุโรปนะคะแล้วก็จะตอบเรื่องนักสืบพิมพ์หรือว่าสื่อคมชัดลึกเอาไปลงนะคะเกี่ยวกับที่พวกเรารณรงค์ส่งไฟเย็นกลับบ้านกันนะคะเอานะคะฟังนะคะจันยาหน้าเงินค่ะมานะคะชื่นจิ้มไม่จังนางเล็กจันยาขี้คอรวมหัวจอมไอช่อเจียมหัวหมอเจรนาเงินใหม่ๆสุวรรณาคายจิ้มเดี๋ยวนี้จะลันยุ่มยิ้มเหลือเกินแดกวายขายจิ้มน้อยฟอกเงินค้าหอยเจริญหากินสวนเกินจนไม่เหลือรอโทเทียมใจร้ายหลอกให้มวลชนผิดหวังเป็นด็อกเตอร์โง่งังจุดยืนยังของเทียมไม่พอช่างเถอะจันยาไม่สนหาคนเร่ขอทานถูกคอน้องแยมบีบน้ำตาบ้าบอเจรันหัวดอกขายจิ้มเก่งกาโทหน้าไม่อายสิ้นทางห่างเหินไอ้แมวหน้าเงินแท้ๆกราบเจ้ากินแน่ๆจะรันแท้ไม่แค่ความอายไอ้พวกเศรษฐีขี่เบ้นใจต่ำระยำทำเข็นคนไทยเปิดซองจ้องค่าจิ้มแดกวายเรียไรเรียไรต้มตุ๋นอยู่ได้โถไอ้พวกหน้าเงินสิ้นทางห่างเหินไอ้แมวหน้าเงินแท้ๆกราบเจ้ากินแน่ๆจะรันแท้ไม่แค่ความอายไอ้พวกเศรษฐีขี่เบ้นใจต่ำระยำทำเข็นคนไทยเปิดซองจ้องคาดอิ่มแดกวายเรียไรเรียไรต้มตุ๋นอยู่ได้โถไอ้พวกหน้าเงินอ้าวนะคะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะก็เมื่อวานนี้นะคะก็ได้อ่านข่าวนะคะหลายกระทู้หลายสำนักแล้วก็ได้ฟังคลิปของน้องรถฉัตรวดีนะคะเมื่อวานเธอตีระฆังอีกนะคะก็เสียงดังกังวานนะคะกล้องกังวานจากหอนาฬิกาบิ๊กเบนจากลอนดอนนะคะก็วันนี้ไอ้ท่านมีเวลานะคะว่างจากการประกอบอาชีพอยู่ช่วงหนึ่งนะคะก็พอจะเจียดเวลาได้นะคะก็เอาเรื่องนี้ก่อนนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วก็จะได้ตอบนะคะตอบลิงก์นะคะของคมชัดลึกด้วยนะคะเมื่อวานเนี่ยค่ะเมื่อวานนะคะที่ฉันได้อ่านนะคะจากคมชัดลึกอยู่นะคะแล้วก็น้องรถฉัตรวดีเธอก็ได้ออกคลิปเมื่อวานไปแล้วด้วยนะคะก็จากหัวข้อข่าวของลิงก์คมชัดลึกนะคะบอกว่าก็ขอขอบคุณนะคะที่เอาไปลงให้พี่น้องนะคะในบ้านเราได้อ่านกันแล้วก็ทั่วไทยทั่วโลกนะคะเพราะว่าเป็นสื่อออนไลน์ด้วยนะคะบอกว่าปลุกไทยEUต้านไฟเย็นกวนแดงพระเนจรนะคะอ้าวบอกว่าคอลัมน์ท่องยุทธจักรโดยขุนน้ำหมึกหนังสือพิมพ์คมชัดลึก6สิงหาคมนะคะเมื่อวานนี้นะคะ2562นะคะแล้วก็เรื่องใหญ่เมื่อกลุ่มไฟเย็นที่ต้องหนีตายออกจากลาวไปปักหลักที่ปารีสฝรั่งเศสแต่กลับเจอก
ระแสต้านจากคนกันเองนำโดยรถนะคะรถ112ป้าวันเพ็ญและสะพ้ายเสียงชาวบ้านที่ปักหลักอยู่ที่กรุงลอนดอนอังกฤษนะคะเอานี่ฉันอ่านนะคะบอกว่าทีมงานแดง EU ปลุกระดมคนไทยในแดนน้ำหอมไปแจ้งกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสนะคะไม่ให้รับรองสถานะผู้ลี้ภัยแก่กลุ่มไฟเย็นเพราะคนเหล่านี้ไม่ได้ถูกไล่ล่าหรือถูกขู่ฆ่าควรกลับเมืองไทยได้แล้วนะคะอ้าวก็นะคะก็บอกว่าชีวิตใหม่ของไฟเย็นนะคะมีกลุ่มแดงฮาร์ดคอร์ในไทยร่วมแสดงความยินดีเป็นอย่างมากซึ่งยังไฟเย็นได้โพสต์ขอบคุณเหยียดยาวนะคะแล้วก็ที่เปิดเผยได้ก็คือนะคะยมหมอยเนี่ยก็ได้โพสต์บอกว่าที่ไม่สามารถที่จะแจ้งเป็นรายชื่อโดยละเอียดว่ามีใครบ้างก็มีหน่วยงานไหนองค์กรไหนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือบ้างเนี่ยนะก็ที่เปิดเผยได้ก็คือนะคะมีนะคะจัญญาผีกองกอยนะคะประสานสื่อต่างประเทศเห็นไหมล่ะยอมรับเลยนะคะว่าเต้าข่าวไปส่งไปสำนักนั้นสำนักนี้นะคะเอาเรื่องนี้ก่อนนะคะมีพี่น้องมาถามดิฉันว่าที่คุณบอกว่าคุณสมศักดิ์ไทยอีนิวนั่นน่ะนะคะใช่สมศักดิ์เจียมหรือไม่ไม่ใช่นะคะเจ้าของเดิมเนี่ยคุณสมศักดิ์นะคะจำนามสกุลแกไม่ได้นะสมศักดิ์เนี่ยเป็นเจ้าของไทยอีนิวตั้งแต่แรกเริ่มนะคะนางผีกองกอยนี่เข้าไปตีเนียนไปเป็นแอดมินนะคะก็เลยพาสเวิร์ดมานะคะเข้าไปอัปโหลดนะคะเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเข้าไปอัปโหลดข่าวนั่นข่าวนี่พร้อมกับแปะเงินขอแปะนะคะแปะขอตังค์นะคะว่าจะช่วยคน112ตั้งแต่สมัยหลายปีที่ผ่านมานะคะตอนเรื่องเกิดประมาณ 4-5 ปีแล้วนะคะเพราะช่วงนั้นดิฉันปะชาดากับแก๊งของอีหวานนะคะแล้วก็นางจัญญาแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คุณประเวศนะคะเข้ามาช่วยกันโอ้โหกระหน่ำซัมเมอร์เซลชาวบ้านมาลุมชาวบ้านพ่อแม่พี่น้องนะคะนะมีอีหวานด็อกเตอร์อีจัญญาจบศิลปากรนะคะแล้วก็คุณประเวศเนี่ยจบธรรมศาสตร์อันนี้ไม่ด่าสถาบันนะคะแต่พวกนี้เนี่ยจะด่าพวกเราว่าไอ้พวกไม่มีความรู้นะพวกชาวบ้านปากสว่าใช้แต่ปากด่าคนด่าชาวบ้านอะไรไอ้พวกคนมีวิทยุอะไรประมาณนี้ใต้ดินใช่ไหมฮะแต่พวกนี้มันจะหลงตัวเองมากว่ามันจบสูงนะคะแล้วก็บอกว่าพวกนี้ไร้สาระอย่าไปฟังมันนะคะตัวเองไม่ยอมฟังชาวบ้านหรอกแต่ตัวเองจะเอาตัวเองเป็นใหญ่ไงซึ่งตอนนั้นเราก็ยอมรับนะว่าพวกเราชาวบ้านเนี่ยนะคะแล้วก็ข้างในและต่างประเทศเราไปติดตามเพจต่างๆนี่โดยเฉพาะพวกโปรไฟล์มีความรู้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเราอยากได้ความรู้นะคะไปเรียนรู้ว่าพวกเขามีวิธีการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยยังไงจนสุดท้ายเรามาพบว่าไอ้ประชาธิปไตยที่พวกเขานะคะเดินหน้าเรียกร้องแล้วก็หาเงินกันในทุนเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยในทุนมันไม่ใช่ประชาธิปไตยทางตรงที่กินได้ของประชาชนนะคะคือตอนนั้นก็ปะฉะด่ากันว่างั้นเถอะตอนนั้นยังมีแนวร่วมอีหวานเยอะนะเพราะว่าแนวร่วมของอีหวานคือลูกศิษย์ลูกหานะคะนึกไม่ถึงว่าอีหวานมันจะชั่วขนาดนั้นนะคะพอเราพูดไปแล้วไม่เชื่อหรอกนะคะแล้วพวกที่เก่งคอมก็มารายงานพวกเรามารายงาน YouTube มารายงานเพจพวกเรานะคะชาวบ้านเนี่ยนะคะก็ตอนนั้นก็ยกแก๊งเลยนะคะปะทะกันระหว่างนะคะอีหวานอีจัญญาแล้วก็ทนายประเวศนะคะเขียนเป็นตุเป็นตะมอบนะคะมอบวุฒิการศึกษาให้เรียนว่าจบป.4เค้ายอมรับนะคะยอมรับว่าจบป.4จริงนะคะถ้าไม่จบป.4ดิฉันคงไม่สามารถที่จะก้าวบันไดอีกขั้นนึงไปป.5ใช่มั้ยล่ะแล้วก็ป .6 นะคะแล้วก็ต่อไปนู่นนี่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นประเวศพูดถูกแล้วนะคะไม่ขอเถียงนะคะจบป .4 แล้วนะคะส่วนอีหวานอย่าไปฟังมันนะคะวายพวกเราว่าพวกผู้จาหยาบคายเพราะพวกเราไปจับได้ว่าพวกนี้มันไม่ได้จริงใจมันตอแหลสร้างภาพมาเพื่อหาโอกาสนะคะในการทำมาหาแดกของพวกนี้นะคะแล้วก็นางจัญญาเนี่ยตอนนั้นก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะทีนี้ที่เราไปเห็นก็คือเรื่องคุณสมศักดิ์นี่นะคะคุณสมศักดิ์นี่ไม่ใช่สมศักดิ์เจียมนะคะขอตอบเลยนะคะมีท้องถามว่าคุณพูดเรื่องสมศักดิ์เนี่ยนางจัญญาไปนั่งในไทยอีนิวนะคะแล้วก็เอาข่าวไปลงนู่นนี่นั่นแล้วก็พวกกลุ่มยุโรปนะคะเวลาจะตีข่าวนู่นนี่นั่นกลุ่มประชาธิปไตยกลุ่มนั่นกลุ่มนี้คิดว่านางจัญญานี่จะช่วยในการเอาไปลงแต่นางจัญญาบอกว่าเล็กไม่ทำงานให้ใครฟรีๆนะคะการทำงานของเล็กเนี่ยจะต้องมีค่าใช้จ่ายนางก็เลยได้ไทยอีนิวเป็นที่สิงนะคะนะคะก็ตั้งแต่นั้นมาหน้าบัตรโดนเพราะว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยทราบว่าแกโดนคดีนะคะโดนคดีหมิ่นนะคะที่ประเทศไทยแล้วก็เรียกว่าไปติดคุกขั้นติดคุกด้วยไม่รู้ว่าออกมาหรือยังนะคะนับตั้งแต่นั้นมาก็คืออีจัญญายึดเว็บไซต์ไทยอีนิวเลยนะคะทีนี้การที่ไปนั่งในเว็บไซต์ไทยอีนิวนะคะแล้วก็การที่นางจัญญาเนี่ยนะคะได้มีโอกาสนะคะไปติดต่อลิงก์ตรงนั้นตรงนี้นะคะไปหาทีมเขาเรียกว่าไปหาเครือข่ายว่างั้นเถอะนะคะนี่แหละนะนางก็เลยไปแปะข่าวตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ไปดึงข่าวตรงนั้นตรงนี้มาแปะในไทยอีนิวไงก็เลยเป็นที่มาของการที่ไปส่งข่าวตรงนั้นตรงนี้ให้ช่วยกันกระพือนะคะเพื่อกันกระพือเพราะงั้นเนี่ยรวมทั้งไอ้ข่าวความเป็นเท็จหลายๆอย่างนะคะ
พูดถึงนะฮะนางจันยาที่ตอนนี้กำลังสร้างโปรควายให้นางแยมหมอยนะคะว่านางแยมหมอยเนี่ยเคยไปร่วมขบวนการเสื้อแดงแบบไปหลบลูกกระสุนปืนมาแล้วไปหนีตายจากแก๊สน้ำตามาแล้วนะคะหลายๆคนก็พิการทุกพลภาพถูกทอดถูกทิ้งนะหลายปีต่อมาก็เสียชีวิตตามมานะเกิดโศกนาฏกรรมที่น่าสงสารมากนะคะจนได้เลือกตั้งมาแล้วก็ไม่หาความยุติธรรมให้กับประชาชนไปมาก็รัฐประหารสลับหน้าเข้ามากินสมรทานกันนะคะทีนี้นางจันยาในบางอาจมากเลยนะคะไปเขียนเกี่ยวกับนางแยมหมอยเพื่อจะโยงอดีตกับปัจจุบันให้เข้ากันไงว่านางแยมหมอยเนี่ยมาร่วมชุมนุมกับเสื้อแดงนะเป็นประชาธิปไตยเป็นฮาร์ดคอร์แนวหน้าว่างั้นเถอะอยากจะถามว่า9ปีที่ผ่านมา2553แยมหมอยอยู่ไหนคะตามตอบดิฉันไม่ได้เลยนะคะเงียบนะคะเงียบนะนั่งขมิบแต่ยิ้มๆๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะลุกหน้าต่อนะคะแคมเปญส่งไฟเย็นกลับบ้านนะคะเพราะว่าตอนนี้ไฟเย็น is saved นะคะsaved นะคะต้องเติม ed พ่อแม่พี่น้องให้โทษหน่อยนะอ่ะหาหน่อยนะเมื่อ save แล้วเนี่ยปลอดภัยแล้วเราก็ต้องช่วยกันส่งกลับบ้านใช่ไหมฮะไฟเย็น is saved แล้วก็นะ to send ไฟเย็น home นะคะคันที่รถ take ไฟเย็น home to the plane ไฟเย็น belong นะคะนะ near my caliver นะคะมา ten mama take me home นะคะนะพวกเราเป็นคนที่มีน้ำใจนะพี่น้องไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะใน EU นะคะช่วยกันส่งไฟเย็นกลับบ้านนะคะเพราะเหตุผลมันไม่สมเหตุสมผลนะคะแล้วทีนี้ก็จับข้อความเท็จหลายอย่างนะคะโดยเฉพาะลิงก์ภาษาอังกฤษเนี่ยกำลังจะยื่นนะคะไม่ใช่ว่าได้มาสถานภาพผู้ลี้ภัยแล้วคือตอนนี้รังหลอกลวงนะอะไรก็แล้วว่ารับลวงพังแต่มันก็หลุดออกมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องจับประเด็นให้ถูกแล้วขอขอบคุณข้อมูลหลากหลายเข้ามากันตึมเลยนะคะแล้วก็พี่น้องไทยในต่างประเทศที่ฉุกคิดได้ว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณพูดมาแรกๆเราก็เอ๊ะมีเชื่อยังไงล่ะใส่ร้ายใส่ความเขาหรือเปล่าเอาไปมาเขาก็เลยไปติดตามข่าวสารนะคะไปดูลิงก์ต่างๆย้อนหลังมาที่มาณที่ไปอ้าวเฮ้ยไม่ชอบมาพากลนี่หว่าใช่ไหมคะขอบคุณนะคะอ้าวอันนี้นะอ่านต่อนะจากคุณชัดลึกนะคะบอกว่าเนี่ยที่เปิดไทยเปิดได้ก็คือนางจันยานะคะประสานสื่อต่างประเทศแล้วก็มีนางแอนนอร์เรตนะคะช่วยแปลเอกสารและโครงการช่วยเหลือผู้ลี้ภัย IRAP นะคะเนี่ยอันนี้ก็บอกว่าที่อนุเคราะห์ในการซื้อตั๋วเครื่องบินพวกเขา5คนนะคะก็นะคะแทนที่คุณแอนนอร์เมนเนี่ยนะคะจะส่งนะทำไมไม่ดึงเข้าไปสหรัฐอเมริกาล่ะคะเอามาส่งไว้ที่ฝรั่งเศสนะคะซึ่งอยู่ใน EU มาให้พวกเราแบกรับทําไมใช่มั้ยพี่น้องนะคะเนี่ยนะคนไทยในต่างประเทศก็นะหลายๆคนเขาแบบว่าเป็นคนแบบว่ากรรมชีพหาเช้ากินค่ำว่างั้นเถอะนะคะจ่ายภาษีอย่างถูกต้องอยู่ยังถูกต้องตามกฎหมายพูดถึงนะฮะไอ้เรื่องกฎหมายพื้นฐานการมีสิทธิ์อยู่ใน EU เนี่ยพ่อแม่พี่น้องนะคะไม่ต่างจากกันสักเท่าไหร่หรอกคุณจะต้องเข้ามาอย่างถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณวีซ่าเป็นเซตเมนต์วีซ่าหรือว่าวีซ่าแต่งงานนะคะแล้วก็มาอยู่ได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือว่ามาเรียนแล้วก็ได้สิทธิ์การอยู่ต่อไปแล้วเขาก็ประกอบอาชีพก็ว่ากันไปพ่อแม่พี่น้องซึ่งนะคะใน EU หรือว่าต่างแต่ละประเทศเนี่ยในเงื่อนไขที่เขายอมรับคุณนะคะว่าเขายอมรับให้คุณอยู่แล้วก็คุณเนี่ยสามารถทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วคุณก็เสียภาษีมันจะมีเขาเรียกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนะคะที่เข้าสู่รัฐสวัสดิการนะคะอย่าง United Kingdom เขาจะเรียกว่า NI number นะคะ National Insurance Number นะคะอย่างในสหรัฐอเมริกาเขาเรียกว่า Social Security Number ใช่ไหมคะอย่างในยุโรปหลายประเทศเขาจะมีนะคะเขาเรียกว่าเลขหลักฐานการเสียภาษีนะคะทีนี้โดยขั้นพื้นฐานโดยทั่วไปเนี่ยถ้าคุณเนี่ยนะเข้ามานะคะในวีซ่าท่องเที่ยวนะคะคุณไม่สามารถที่จะมาหาเล่หารายได้นะชูกันไปชูกันมาเนี่ยนะเหมือนน้องรถแกพูดเนี่ยแกพูดชัดมากนะอะเอาตัวไอ้ไฟเย็นเนี่ยนะคะแบบว่าเหมือนเด็กสมัยก่อนเด็กขมิ้นพ่อแม่พี่น้องอันนี้ไม่ได้มีเจตนาไปเหยียบย่ำพี่น้องนะขมิ้นนะคะชาวขมิ้นนะคะบ้านพี่เมืองน้องนะคะก็คือแบบว่าไปลักขโมยเด็กมาหรือว่าในบ้านเราก็เหมือนกันนะคะที่มีการแบบว่าแก๊งมิจฉาชีพนะคะไปเอาคนแก่ๆที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะกระสอบกระแสมาบางครั้งก็มีแล้วก็เดินไม่ได้ก็มีเนี่ยนะพร้อมๆนะคะผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยหรือว่าไปเอาเด็กทารกมาเขาบอกว่าเช่ามารายวันอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ไปลงยังจุดต่างๆในเมืองท่องเที่ยวมั่งในจังหวัดที่ว่ามีการจับจ่ายใช้สอยหรือว่าต่างจังหวัดก็เมื่อก่อนมีเยอะนะหลังๆมานี่ต้องปลงมือให้ตำรวจเขากวาดล้างกันเยอะแล้วเจ้าหน้าที่ประชาสงเคราะห์นี่ก็นะครับแบบสกัดพวกนี้นะมั้ยเป็นการประสานกันในหน่วยงานรัฐว่างั้นเถอะนะคะไม่มี
การขอทานเล่ร่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องก็นะแต่เราจะวาดภาพให้ฟังให้พี่น้องคิดได้นะฮะก็เหมือนกับสภาพนางจันยาตอนนี้แหละนะก็ชูไฟเย็นนะฮะแล้วไฟเย็นก็ร่วมมือด้วยนะนะคุณช่อนะฮะคุณช่อไฟเย็นนะฮะคุณขุนทองบักขุนทองนะคะแล้วก็บักจอมนะฮะจอมกลางนะฮะแล้วก็หนูตีโต้นะผู้ลึงกันพืชสัญชาติตัวเองเนี่ยก็พืชทางชนชั้นของตัวเองจิตสำนึกทางชนชั้นนะคะขอบักตีโต้นะฮะมาปั๊บนี่ประกาศกลางนะคะแทนที่จะหุบปากนะคะหุบปากเงียบๆนะคะกลับมาปั๊บเนี่ยวันแรกกูเหยียบแผ่นดินของฝรั่งเสร็จได้ปั๊บกูเลยเพราะว่ากูนี่มีแบ็กอัพนะพี่ใหญ่กลางทับฟ้าทับสวรรค์ก็คือดร.จรัญนักสิทธิระดับโลกแถมยิ้มยังอีผีกองกอยใน NGO กระป๋องเนี่ยนะห้อยท้ายนะประกาศออกไลน์ไมค์สดๆผ่านรายการทางหญิงดีคุยเลยประกาศจัดหนักนะคะแล้วก็จะจัดการแบบว่าใครเนี่ยนะที่หลงผิดไปคิดผิดคิดใหม่ได้ให้กลับตัวกลับใจซะนะคะแล้วก็มาเกาะกระแสเขาพวกตัวเองเนี่ยตกเน็ตกันหรือเปล่าคะตกเน็ตกันหรือเปล่าคะเนี่ยนะแทนที่จะเงียบหรือว่าเออนะฮะอยู่แบบว่าเออแบบนี้เดี๋ยวจะคิดยังไงจะทำเพื่อประชาชนเมื่อมีโอกาสแล้วยังไงประมาณนี้ใช่ไหมกับประกาศจะล่าแนวทางที่สามฮะกูจะจัดบึงลายตัวเลยโอ้โหนอใหญ่โตคันแท้ๆนะคะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยนะคะจากการเปิดเผยแล้วก็ลิงก์คมชั้นลึกเอามาลงใช่ไหมบอกว่านางยมหมอยได้เปิดไว้ได้เขียนใน Facebook แล้วเปิดเผยได้ว่าานางจันยาเนี่ยนักภาษากับสื่อต่างประเทศแล้วนางแอนนอร์แลนด์ช่วยแปลนะเอกสารและโครงการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยระหว่างประเทศ IRAP โครงการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในต่างประเทศนะคะแล้วไปอ่านใน Facebook ของนางจันยาอยู่ในระหว่างการยื่นนะคะขอลี้ภัยในฝรั่งเศสแน่นอนขั้นตอนการยื่นขอลี้ภัยเนี่ยคุณจะต้องพิสูจน์หลักฐานทุกอย่างว่าคุณเนี่ยนะไม่ปลอดภัยจริงๆนะคะคุณลำบากมากคุณหนีตายมาเนี่ยแต่สภาพความเป็นอยู่ที่มาถึงวันแรกปั๊บกูไลฟ์สดโชว์เลยเฮ้ยกูถึงแล้วเว้ยวันต่อมาก็เที่ยวกันนะคะทัวร์ในปารีสนะคะโดยดร.จรัญเป็นคนพานำเที่ยวนะคะแล้วหนูยังหมอยก็อุ้ยอยากได้สิทธิเสรีภาพอย่างนี้มานานแล้วเอาแบบอวดแฟนคลับโอแบบนะกูอยู่กันสบายกันแล้วอยู่ดีน้องจอมก็ไม่หุบปากนะใส่ร้ายป้ายสีคนนั้นไม่หยุดว่าไปอุ้มสุรชัยมีส่วนอุ้มสุรชัยแนวทางที่3โอ้โหฝ่ายไอ้ช่อก็นะไอ้ช่อไฟเย็นนะก็บอกว่าพวกกลมนทำงานขยันเป็น10เท่าใส่ร้ายใส่ความพวกเราแนวทางที่3ไม่มีจบสิ้นนะคะเขาเรียกว่าเนี่ยเดรัจฉานมากเลยนะคะเอาต่อของลิ้นคมชั้นลึกหน่อยนะคะเนี่ยสภาพนะยิ้มนะคะแอคชั่นถ่ายรูปการโชว์นะคะเนี่ยไอ้ที่บอกว่าเนี่ยต้องย้ายไปอยู่ตามบ้านโฮสอะไรนี่น่าจะไปรับโรงพังนะคะที่ฉันว่าน่าจะยังอยู่ซ่องตาจรัญนะคะทีนี้มาดูเรื่องนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะคือคมชั้นลึกเอาไปลงแล้วก็บอกว่าเนี่ยแดงแตกทับแดงแตกกันอะไรประมาณนี้นะก็อยากจะบอกว่าแดงมันมีหลายเฉดนะคมชัดลึกนะคะขอตอบหน่อยนะคะคือเสื้อแดงเขามีหลายเฉดนะแล้วตอนนี้นะคะเขาเป็นแบบว่าตาสว่างกันหมดแล้วนะคะแรกๆเลยเมื่อปี53ก็คงจะเป็นแดงแดงที่ว่าเรียกร้องอยากให้ยุบสภาอภิสิทธิ์ยุบสภามีการเลือกตั้งสุดท้ายก็ไปหลงลูกกระสุนปืนมาบาดเจ็บพิการทุกพลภาพตายนะคะแล้วหลังจากนั้นมาก็ถูกหลอกถูกลวงนะคะพอได้เป็นรัฐบาลปั๊บนี่แทนที่จะหาความยุติธรรมหรือว่าประกาศให้สัตยาบันต่อ ICC นะคะคงจะไม่มีรัฐประหารเกิดซ้ำซากอีกนะคะก็ถูกรอถูกร่วมมาได้ตลอดนะเพราะฉะนั้นไอ้แดงตาสว่างเนี่ยทุกวันไม่มีสีเสื้อแล้วนะคะคุณชั้นลึกจะบอกนะคะเพราะนั้นไอ้เฉดสีเนี่ยนะมันควรจะเป็น3เฉดสีมันก็จะมีไอ้พวกแดงรออออยู่นะคะอ้วยอยู่นั่นน่ะอาภัทถ้าสิงพระอ้วยกูก็จะอ้วยแล้วก็มันจะมีแดงรออออแล้วก็แดงแดงอะไรล่ะแดงกราบนะคะแล้วก็ตอนนี้มันก็เป็นแบบว่ามันไม่มีเสื้อแดงแล้วแต่ว่าพื้นฐานหลายๆคนก็เคยเป็นเสื้อแดงมานะคะเพราะฉะนั้นมันจางไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็ขอตอบคุมชัดลึกนะคะแต่ปรากฏว่านะคะเดี๋ยวของเรื่องของวันเพ็ญสวีเดนเดี๋ยวเอาช่วงหลังกันแล้วกันนะคะเอาเรื่องนี้ก่อนนะคะเรื่องดิฉันประมวลมานะคะเมื่อเช้าเนี่ยนะคะก็ตอนนี้นะคะที่เราบอกว่ามี3แนวทางนะคะก็แนวทางอนุรักษ์นะคะแล้วก็แนวทางปฏิรูปกาบกินของขบวนการในทุนเนี่ยนะคะแล้วก็พี่น้องแนวทางอิสระนะคะเพื่อการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทางชนชั้นของประชาชนนะคะก็แดงในยุโรปนะคะตอนนี้มันกลายมันไม่มีสีเสื้อแล้วนะคะก็กลุ่มที่ว่าเกิด
เกิดเหตุกันมานะคะที่ปลูกไทย EU ในต้านไฟเย็นเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะเราเห็นว่าไอ้พวกนี้มันไม่ทำมาหากินแล้วก็มันไม่มาเพื่อประชาธิปไตยเพื่อประชาชนที่แท้จริงคือหากินหลอกลวงมาโดยตลอดนะในทุนให้ทำยังไงกูก็ทำนะคะแล้วประชาชนทุกร้อนเดี๋ยวยากกูไม่เอาอ่ะแม้กระทั่งการที่เข้ามาฝรั่งเศสวันเดียวปั๊บโอ้ยกินหรูอยู่ดีโชว์เลยนะโชว์คนยากคนจนตอนที่มันอยู่ประเทศลาว5ปีก็ไม่ทำหาอะไรนะคะอยู่ได้ด้วยการเกาะกินแล้วการขอเงินประชาชนพอประชาชนเอาพูดเรื่องพูดเรื่องนะคนยากคนจนมั่งช่วยเหลือประชาชนมั่งไม่พูดหรอกเพราะมันถูกสั่งโดยนายสุนัยจุลพงศธรมันแดกน้ำมันอยู่มันก็เลยไม่พูดนะคะเนี่ยแถมยังมาโจมตีใส่ร้ายใส่ความประชาชนนะคะที่เห็นนะคะผลประโยชน์ทางชนชั้นของตัวเองเดินหน้าแนวทางที่ว่าไม่ใช่เพื่อในทุนนะคะก็มาที่ประชาชนอย่างเดียวเนี่ยใส่ร้ายใส่ความว่าพวกเราเนี่ยนะแนวทางที่3นะคะเป็นพวกที่อะไรนะกินสัมปทานกินพลังงานซะเองเป็นพวกรสนาเป็นพวกทหารกลมนแล้วก็เป็นพอพวกมันหายไปทีละคนมันก็บอกว่าไอแนวทางที่3ไอทวงคืนพลังงานเนี่ยนะคะส่งคนไปอุ้มมันหรือว่าไปปฏิบัติการอุ้มมันเนี่ยใส่ร้ายใส่ความโดยตลอดและไม่หยุดด้วยถือว่าชั่วท้าสารเลวนะพวกนี้นะก็ตอบคนชั้นลึกไปนะทีนี้ก็มาเรื่องนี้นะคะเรื่องที่เราตั้งไปนะคะที่มันเตรียมตัวประท้วงหน้าสถานทูตฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ขอเรียลัยทั้งหน้าไมค์และหลังไมค์ทั่วเลยนะคะน้องรถเธอนะครับฉะไปเมื่อวานนี้นะคะมาดูเรื่องนี้นะคะอันนี้ก็น่าสงสัยนะคะเป็นข้อต่อไปนะคะเรื่องนี้ก่อนนะคะเราไปเจอนะคะในเฟซบุ๊กของนางผีกองกอยเมื่อวานนี้นะคะผีกองกอยจันยานะคะเมื่อวานนี้เป็นวันที่6นะคะบอกว่าเนี่ยนะคะบอกว่าวงไฟเย็นเนี่ยนะคะเตรียมตัวที่จะบอกว่านะเตรียมตัวที่จะชุมนุมประท้วงชุมนุมนะคะที่หน้าสถานทูตไทยที่ปารีสเลยนะคะเพื่อประณามการเสียชีวิตแล้วก็การสูญหายของพวกที่คิดเห็นต่างนะคะที่เป็นเพื่อนของตัวเองน่ะนะที่ในประเทศลาวนะคะแล้วก็จะตามด้วยจัดคอนเสิร์ตนะคะกลางสวนสาธารณะนะใจกลางกรุงปารีสเลยนะคะเนี่ยแล้วนางจันยาเนี่ยนะคะเรากดไปดูลิงก์ข่าวที่เอามาลงเป็น AP News นะคะปรากฏว่า AP News มาจาก Bangkok Thailand นะคะแล้วก็มีคนเขียนข่าวนะคะเอางี้ค่ะตามเข้าไปเลยนะคะเนี่ยปรากฏว่านะคะเมื่อวานเนี่ยนะคนที่เอาไปลงเนี่ยชื่อว่าพิชานะคะพิชาแดนนะคะแดงประสิทธิ์นะคะบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขียนซะแบบว่าโอ้ย Thai dissident musician celebrate getting friend heaven นะคะโอ้ยนะคะผู้ที่ว่าคนไทยที่คิดเห็นต่างเนี่ยแบบนักดนตรีเนี่ยเฉลิมฉลองนะคะว่าตัวเองเนี่ยได้รับแล้วเนี่ยนะได้รับแล้วนะสิทธิ์กันอยู่ในฝรั่งเศสอย่างแบบอยู่มันอยู่ในสวงสวรรค์เลยนะคะเนี่ยแล้วก็ภาพที่นะคะเอาขวดไวน์ตั้งขวดเบียร์ตั้งยกแก้วนะของนางแยมหมอยไอ้ช่อก็ทำเป็นแบบว่านี่แหละกูอยู่ตรงนี้นะฮะไอ้จอมก็ยกนิ้วโป้งว่ากูละแล้วก็น้องตีโต้ในผู้ประกาศว่าเนี่ยไอ้พวกคิดผิดเนี่ยนะมาเกาะกระแสตัวเองเนี่ยหลงผิดไปแล้วให้กลับตัวกลับใจนี่โอ้โหนะคะ นะคะทีนี้ในภาพที่ฉันกดเข้าไปนะคะนะก็เป็นภาษาอังกฤษอีกนะคะแล้วก็ภาพแล้วก็เนี่ยนะคะปรากฏว่าไอ้คนซุ้ยส่งข่าวเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเอามานางจากจันยานางจันยานะคะเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยนะที่เขียนน่ะเป็นภาษาอังกฤษบอกว่า In this Thursday August 1st 2019 photo taken and provided by จันยายิ้มนายยิ้มขยิงเย็ดเนี่ยนะคะแล้วบอกว่าสมาชิกวงไฟเย็นเนี่ยนะคะก็มีใครมั่ง members of the band ไฟเย็น from the left to the right ไตรงนะคะไม่อ่านนามสกุลมันนะคะแล้วก็ลมชนีนะคะลมชนีนะคะไม่ลงแล้วก็ฟอนเล็บทูไรท์นะคะก็มีอนิติวัฒน์นะคะแล้วก็นูติโต้นะคะบักติโต้ผู้ทรยศต่อคำพืชและชนชั้นของตัวเองนะคะโอ้มาบอกให้พวกเราหุบปากเนี่ยกลับตัวกลับใจนี่ตู้ยนะคะก็ปรากฏว่านางผีกองกอยเนี่ย post for the group photo after lunch in Paris นะคะก็คือเอาภาพมาลงหลังจากที่พื้นเนี่ยแตะเท้าที่ฝรั่งเศสแล้วเรียบร้อยเข้าที่พักก็คือชั้น2ชั้น3บนซ่องของเท้าจรันนะคะนะก็นะโชว์เลยนะคะบอกว่านี่ที่มานี่เพราะว่าบอกว่าตัวเองเนี่ยนะแบบว่าเอาหนีภัยจะถูกแบบว่าข่มขู่นะเอาชีวิตเอาว่างั้นเถอะนะคะนี่
แล้วในนั้นบอกว่าบอกว่าพวกตัวเองเนี่ยนะได้ไปอยู่ในประเทศลาวหลังจากที่รัฐบาลทหารนะคะคือเข้ายึดอำนาจนะคะในกรุงเทพเมื่อปี2014ก็คือนะคะ5ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะว่าเนี่ยไฟเย็นเนี่ยได้รับการแบบว่าเนี่ยแบบว่าต่อเนื่องเลยว่าเนี่ยถูกแบบว่าจะเอาชีวิตน่ะนะคะแล้วก็แบบว่าตัวเองก็ต้องร้องขอนะคะขอความช่วยเหลือนะคะที่จะหาที่ลี้ภัยว่างั้นเถอะนะคะเนี่ยแล้วก็คนนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะตอนนี้อยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วนะที่ปารีสแล้วก็วางก็เตรียมที่จะไปประท้วงที่หน้าสถานทูตไทยเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยโดยจันยางนะคะ VIAP เนี่ยแล้วนางจันยาส่งข่าวไปให้ AP ออกข่าวแล้วตัวเองก็ไปเอามาลงที่หน้าเพจตัวเองค่ะนะคะเนี่ย ชงเองเอามาโฆษณาเอามากระพือเองก็ไปรู้ว่างานนี้ AP นี่จะว่ายังไงนะฮะรับข่าวนางจันยาไปแล้วมากระพือให้มันแล้วมันก็มาลงหลอกลวงพี่น้องประชาชนเนี่ยนะพออ่านดูจริงๆแล้วนะคะไปที่หน้า2นะคะภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะหน้า2นะคะเจอนะฮะอันนี้ก็นะเดี๋ยวเนี่ยนะคะ being admitted to French to seek refugee status นะคะเข้ามาอยู่ในฝรั่งเศสแล้วนะคะกำลังหานะคะกำลังจะขอนะสถานะผู้ลี้ภัยก็แสดงว่ามันยังไม่ได้นะคะสถานะผู้ลี้ภัยในฝรั่งเศสค่ะนะคะพี่น้องดูแหล่งดูลิงก์ข่าวที่เราไปลงนะคะนะคะนะคนที่ส่งข่าวให้ AP ก็คืออีจันยานะคะพอ AP ไปเขียนปั๊บอีจันยาก็เอามาลงบนในไทยใน Facebook ของตัวเองเอามาหลอกลวงต่อโอ้โห no นะคะโอ้ no นะเตรียมตัวจัดคอนเสิร์ตนะเตรียมตัวที่นะจะไปยืนหน้าไปพ่วงที่หน้าสถานทูตไทยในปารีสว่างั้นเถอะโอ้โหรีบๆทำเลยนะคะเตรียมนะคะเราจะคอยดูนะคะมึงรีบทำกันเลยนะคะและทราบว่าตอนนี้มีการขอเรียรัยนะคะขอเรียรัยขอเงินทั้งหน้าไม้และหนังไม้อันนี้ถือว่าหารายได้กันแล้วนะคะอันนี้เขาเรียกว่าความผิดครบแล้วเรียบร้อยนะคะคือไอ้เรื่องมาวีซ่าอ้าวดูอีกนะเรื่องเข้าวีซ่าเนี่ยนะหลอกลวงว่า AP ลงข่าวเองเหมือนกับ AP เป็นต้นเรื่องแต่คนที่ส่งข่าวให้ก็คือนางจันยาค่ะโอ้ยโอ้ลวงโลกเนาะมาดูเรื่องนี้นะคะที่ฉันพูดเมื่อกี้พูดเร็วหน่อยนะคะว่าการเข้ามาอยู่นะคะใน EU โดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ใน EU นะคะนะไม่เกี่ยวกับอเมริกานะพี่น้องก็ย่อมรู้ใช่ไหมฮะว่ากฎหมายนะคะขั้นพื้นฐานเป็นยังไงวีซ่าประเภทไหนที่ทำงานได้ใช่ไหมบางคนเนี่ยแต่งงานกันมาแล้วเนี่ยใช่ไหมมารอสถานะเป็นคู่สมรสอะไรต้องแอพพลายต้องรอเวลาที่รัฐบาลเขารับเรื่องใช่ไหมแล้วก็รับคุณเข้าสู่ระบบนะวีซ่าคุณเนี่ยนะย้ายครอบครัวมาหรือว่าวีซ่าคู่สมรสผ่านเรียบร้อยมันต้องมีขั้นตอนว่าถึงขั้นไหนต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่คุณถึงจะสามารถทำงานได้เหมือนคนในยุโรปใช่ไหมฮะมีสิทธิ์ที่ทำงานได้เทียบเท่าเทียมกันแล้วก็คุณก็ไปอัพพลายขอนำเบอร์นู่นนี่นั่นประจำตัวผู้เสียภาษีแต่นี่มาในฐานะนะคะถึงแม้ว่าถ้าได้นะฮะการที่ว่านะฮะทำเรื่องผ่านมาทางนี้แล้วก็ตามนะคะนี่นะคะเดี๋ยวนี่โอ้อันนี้เดี๋ยวนะไทยดิสนะฮะนี่นะฮะถึงแม้ว่านะคะเข้ามาได้ที่นางยัมมี่เนี่ยเปิดเผยว่านะคะดีนะจากลิงก์เมื่อกี้เนี่ยนะคะลิงก์ของคมชัดลึกที่เอาไปลงนะคะเดี๋ยวขอกดดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะเขาก็ประมวลมาดิฉันว่าเขาก็ประมวลจากหน้า Facebook ต่างๆนะคะตามข่าวนะคะเดี๋ยวนะคะลิงก์นี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวนะ
ที่เปิดเผยได้ที่นางยัมมี่เปิดเผยใช่ไหมฮะว่ามีองค์กรไหนมาช่วยเหลือตัวเองบ้างเนี่ยโดยไม่บอกรายละเอียดทั้งหมดหรอกนะคะแต่บอกได้ว่านางจันยาเนี่ยเป็นคนประสานกับสื่อต่างประเทศแล้วก็นางแอนนอร์แมนเนี่ยช่วยกันแปลเอกสารโครงการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยระหว่างประเทศนะคะ IRAP นี่แหละที่มันบอกว่าอนุเคราะห์ในการซื้อตั๋วเครื่องบินให้นะคะก็แสดงว่าไอ้โครงการนี้นะช่วยผลักดันมานะคะเอามาพักไว้ที่ประเทศฝรั่งเศสก่อนนะคะก็คือตอนนี้กำลังจะหาทางไปประเทศอีกประเทศหนึ่งว่างั้นเถอะหรือพยายามที่จะขอลี้ภัยในฝรั่งเศสเองก็แสดงว่าสถานะผู้ลี้ภัยยังไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นยังไม่ได้สถานะผู้ลี้ภัยหรือว่าถ้าได้สถานะผู้ลี้ภัยแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีระยะเวลาขั้นตอนในการที่จะอนุญาตคุณเนี่ยนะเป็นว่าเสรีที่จะหาเงินหาทองได้นะคะอันนี้ผิดกฎหมายเต็มๆเลยนะครับผิดซ้ำซากเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้อีกัญญาเนี่ยชูวงไฟเย็นแห่ไปนะคะเหมือนแก๊งขอทานขอเรียรายเงินบริจาคบอกว่าจะมาจัดงานคอนเสิร์ตขอเรียรายเงินเพราะว่าจะเอาไปเช่าบ้านให้ไฟเย็นอยู่จริงๆถ้าผ่านมาโครงการอย่างนี้นะคะที่เขาช่วยเหลืออนุเคราะห์มาแล้วก็บอกว่าเหตุผลที่มาเนี่ยทำสร้างเรื่องวิดีโอว่าโอ้ยกลัวมากกลัวมากถ่ายวีโอที่ประเทศลาวนั่นนางแอนก็ช่วยแปลอีจันยาก็ทำวิดีโอบอกว่าเนี่ยตอนนี้มีคนมาขู่แล้วนะผ่านเฟซบุ๊กขู่ผ่านไลน์หรือว่าวันนี้นะอีจันยาก็เขียนเองบอกว่ามีเนี่ยนะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐเนี่ย5คนจากในประเทศลาวเนี่ยนะขับรถมานะที่นี้ก็มีคนไทยมา5คนมาข่มขู่มาขู่ว่าจะเอาชีวิตให้มอบตัวกันซะเนี่ยมีแต่นางจันยาสร้างข่าวสร้างข่าวลงในโซเชียลนะคะเนี่ยอ้าวนะคะข่าวล่ามาแล้วขอบคุณมากเลยนะคะให้รีบทำเลยนะคะไอ้จอมไฟเย็นเพิ่งโพสต์เมื่อกี้เนี่ยนะคะเนี่ยนะพี่ขอบคุณพี่น้องนะเร็วมากเลยนะคะเมื่อกี้ปึ๊บเข้ามานะครับบอกว่าพรุ่งนี้วันที่8สิงหาไอ้จอมมันบอกว่าไอ้จอมไฟเย็นบอกว่าเป็นวันเสียงปืนแตกมันบอกว่าพรุ่งนี้น่ะเวลานะครับวันที่8เนี่ยนะที่ปารีสนั่นแหละนะมันบอกว่าพรุ่งนี้มันก็ไปอยู่ปารีสกันไงคะมันบอกว่านะมันจะได้ทำตามความฝันที่มันสำคัญสุดนะคะก็คือ2เรื่อง1คือการประจานรัฐบาลไทยที่อุ้มฆ่าผู้ลี้ภัยการเมืองโอ้โหประจานรัฐบาลไทยอุ้มฆ่าผู้ลี้ภัยการเมืองอันนี้เราไม่ได้เข้าข้างรัฐบาลไทยณปัจจุบันนะคะเราไม่ได้เข้าข้างนะแล้วเราก็ไม่ได้เข้าข้างรัฐบาลทหารที่ยึดอำนาจรัฐประหารนะคะแต่การโพสต์ออกมาอย่างนี้นะคะมีหลักฐานนะคะทางกฎหมายว่าเขาอุ้มฆ่าหรือยังคะนะคะอันนี้นะอันนี้เราต้องวิเคราะห์เป็นกลางนะคะมันบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยเวลาบ่าย3โมงหน้าสถานทูตไทยกรุงปารีสนะคะน่าจะเป็นเวลายุโรปนะไฟเย็นและสหายจะไปประจานรัฐบาลไทยที่ส่งคนไปอุ้มฆ่าอุ้มหายผู้ลี้ภัยการเมืองนะคะที่ประเทศเพื่อนบ้านถึง8คนโอ้ยรีบๆทำเลยนะคะแล้วก็นะคะมันบอกว่าเนี่ยนะข้อหนึ่งเนี่ยมันจะประจานรัฐบาลไทยที่อุ้มฆ่าผู้ลี้ภัยทางการเมืองแล้วมันบอกว่าข้อ2นะการได้เล่นดนตรีบนท้องถนนมันบอกว่าตั้งแต่เวลา5โมงเย็นถึง1ทุ่ม17ถึง19นาะไฟเย็นจะไปขับขานบทเพลงณเพจเดลานะครับรีพับลิกอะไรเนี่ยนะเป็นภาษาฝรั่งเศสที่ฉันอดออกเสียงไม่ถูกนะคะนะจะไปขับขานบทเพลงว่างั้นเถอะนะคะเนี่ยเชิญชวนมาพบกับไฟเย็นและรวมกิจกรรมของพวกเราได้นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็มันบอกว่าและสำหรับสหายที่จะมาจะได้หนังสือรวมบทเพลงไฟเย็นไปที่ระลึกนั่นแน่รีบทำเลยนะคะเราจะช่วยบันทึกให้บันทึกวิดีโอบันทึกหลักฐานต่างๆแล้วพี่น้องไทยนะคะในฝรั่งเศสหรือพี่น้องไทยทั่วโลกช่วยกันบันทึกเทปบันทึกหลักฐานต่างๆไว้นะคะเนี่ยผิดกฎหมายเลยเพราะอะไรคะนะเพราะว่าไอ้การไปเล่นดนตรีบนท้องถนนเนี่ยนะก่อนหน้านี้ก็มีการเนี่ยเป่าประกาศหน้าไมค์หลังไมค์ขอเงินขอรับบริจาคเป็นค่าใช้จ่ายนะในการเดินทางในการที่จะไปเช่าบ้านตรงนู้นตรงนี้แล้วก็เอาเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเล่นดนตรีคอนเสิร์ตอะไรของมันเนี่ยนะคะไปประท้วงหน้าสถานทูตไทยเนี่ยนะคะอันนี้ผิดกฎหมายนะคะนะคะก็ไม่ทราบว่านะคะมันเนี่ยนะมันกำลังจะขอลี้ภัยหรือมาโกหกว่าได้สถานะผู้ลี้ภัยแล้วเนี่ยนะคะเขาห้ามเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองแม้กระทั่งเท่าวัดวรยางกูลเนี่ยถ้าวัดวรยางกูลเนี่ยเชื่อว่ากำลังรอสถานะรอการตัดสินนะคะจากรัฐบาลฝรั่งเศสก่อนว่าจะให้ลี้ภัยไหมคืออยู่ในขั้นตอนอยู่แต่ไอ้พวกนี้กลับละเหเล่ร่อนนะคะละเหเล่ร่อนหลอกลวงนางจันยาก็โอ้ยเอาประกาศสุดๆขอบริจาคขอเรียลัยหน้าไมหลังไมนะไฟเย็นจะจัดงานคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มนะประชาธิปไตยกลางกรุงปารีสนี่เขาถือว่าช่วยกันรวมหัวกันหารายได้
นะถึงเข้ามานะฮะได้แบบว่า IRAP ซื้อตั๋วให้ก็จริงแต่คุณนะฮะยังไม่อยู่ถูกต้องตามกฎหมายที่คุณจะประกอบรายได้การหารายได้ใน EU ค่ะในฝรั่งเศสค่ะนะผิดกฎหมายเต็มๆพี่น้องแจ้งตำรวจจับเลยนะคะเนี่ยนะแจ้งอิมิเกรชันได้เลยว่าพวกนี้มันกำลังหานะฮะหารายได้จริงๆแล้วผิดถ้าผิดสำเร็จแล้วนะคะเพราะว่าหลักฐานการเรียกอะไรหน้าไม้หลังไม้เนี่ยและพยานต่างๆที่ท่านถูกขอเงินและโอนเงินไปให้แล้วเรียบร้อยเนี่ยนะคะเอาไปแจ้งความจับพวกนี้ได้เลยค่ะอันนี้ไม่ฉาชีพนะคะยังไม่สำนึกในกะลาหัวไอ้จอมไฟเย็นเนี่ยโอ้เชิญชวนมาพบกับพวกเรานะจะมาปลุกระดมยกระดับการประท้วงเหรอคะเออเนาะเห็นมีการตะเตรียมกันนะคะเนี่ยโอ้นะนะคะคอนเสิร์ตเปิดหมวกว่างั้นเถอะนะคะพอเปิดได้ปั๊บถึงไม่วางหมวกก็ตามถึงมีคนแบบว่าหลงผิดไปร่วมด้วยก็ถึงแบบว่าเอาแอบเงินใส่มือให้อ่ะเอาเงี้ยไปนะ10เหรียญ20เหรียญก็ถือว่านะคะเป็นการหารายได้ค่ะเอาให้หนักๆเลยนะคะไม่สำนึกนะคะไอ้พวกเนี้ยไอ้มิจฉาชีพยกระดับเนี่ยนะพวกนี้พี่น้องถ้าไปนะพี่น้องถ้าไปอย่าไปทะเลาะนะคะพี่น้องที่จะแจ้งความจับพวกนี้นะครับพี่น้องที่จะช่วยกันส่งเขากลับบ้านส่งไฟเย็นกลับบ้านอย่าไปด่าอย่าไปทะเลาะนะคะเพราะว่าท่านจะผิดกฎหมายนะท่านไปปั๊บท่านก็นะยกกล้องถ่ายมาเลยนะคะไปแจ้งตำรวจเลยนะว่าพวกนี้มาเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะเรียรายหารายได้นะคะมันไม่มีวีซ่าในการมาแบบว่ามันไม่มีวีซ่าทำงานอ่ะนะถึงแม้ว่ามันอ้าว่ามันได้ UNHCR ที่หลอกลวงIRAP ซื้อตั๋วให้มันก็ตามแต่ว่ามันเนี่ยนะคะมันไม่สามารถที่จะทำงานหารายได้ได้นะคะเนี่ยนะแล้วให้ไปตรวจพี่น้องนะคะพี่น้องเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบวีซ่าแล้วก็พาสปอร์ตการเข้ามาของมันด้วยนะคะแล้วก็ให้รวมตัวแจ้งความตำรวจฝรั่งเศสได้เลยนะคะให้จับนายจรันด้วยถ้ามันไปโผล่หน้าด้วยกันนะจับนายจรันด้วยนะหัวหน้าแก๊งขอทานจับอีจัญญาอีผีกองกอย NGO กำมะลอลวงโลกนี้ด้วยนะคะแล้วก็จับมันทั้งหมดด้วยในฐานร่วมกันหารายได้นะคะแล้วก็พากันเข้าเมืองเนี่ยนะมาหารายได้เนี่ยผิดกฎหมายอ่ะนะโอ้โหขอบคุณนะคะเออโอ้ยพี่ศักดิ์อาราสก้าตื่นแต่เช้าเลยนะส่งของไอ้จอมไฟเย็นมาให้นี่นะโอ้ยนะข้ามโลกนะคะที่อเมริกาเลยเนี่ยขอบคุณนะคะแหมนะคะโอ้โหเหิมเกริมเหิมเกริมนะคะอืมแหมนะอ่ะแม่ที่ฉันกำลังอ่านนะไอ้ลิงก์วิเคราะห์อยู่พอดีเลยนะคะเนี่ยนะนี่ไงคะสถานะนี่นะยังทำมาหากินไม่ได้มันมีกฎหมายแสดงว่าพวกนี้ไม่รู้กฎหมายนะคะโอ้โหไอ้แก๊งเนี่ยนะคะเหิมเกริมทีนี้มาดูเรื่องนี้นะมาดูเรื่องนี้อีกเรื่องนึงนะคะ ไล่ลงมาเมื่อกี้นี่นะคะแก๊งหาแดกข้ามชาตินะคะมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันนะคะเดี๋ยวนะคะอ๋อเรื่องพาสปอร์ตใช่ไหมคะโหเต็มกล่องข้อความดิฉันเยอะเลยนะคะข้อสงสัยนะคะไอการที่ว่ามันเข้ามาในฝรั่งเศสนี่นะคะที่เดินทางเข้ามาในฝรั่งเศสของไอกลุ่มวงไฟเย็นเนี่ยนะคะมันได้วีซ่าผ่านทางตม.ฝรั่งเศสฉลุยเนี่ยนะโดยสามารถแบบว่ามันน่าสงสัยว่าเอ๊ะมันเข้ามาปั๊บนี่ถ้าผ่าน IRAP หรือผ่าน UNHCR เพราะว่ามันบอกว่ามันเนี่ยนะมันหนีตายมาเพราะว่ามันถูกข่มขู่จะเอาชีวิตมันอยู่ไม่ได้มันก็โวยแบบว่าถูกตามล้างตามล่าว่างั้นเถอะนะคะเนี่ยทำวิดีโอหลอกลวงมาจนได้แบบว่า IRAP จริงหรือเปล่าไม่รู้แล้วซื้อตั๋วเข้ามาให้เนี่ยเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยนะคะมาดูถ้ามันมาผ่าน UNHCR เนี่ยมันจะมาหลากหลายอย่างนี้ไม่ได้มันจะต้องเข้าไปอยู่ในสถานที่เขาจัดให้อยู่เพราะคุณอ้างว่าคุณเนี่ยไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้น UNHCR เนี่ยเขาจะเข้ามาดูแลเขาจะจัดหาสถานที่อยู่ให้คุณปลอดภัยไม่ใช่คุณมาเล่ร่อนอยู่อย่างนี้นะคะมันน่าสงสัยเป็นอย่างมากว่ามันอยู่ได้อย่างอิสระเสรีโกเต็กนิวฟรีดอมพวกนี้เนี่ยนะคะแถมยังแบบว่าเดินทางออกมาออกไลฟ์สดมาลันลาเดี๋ยวโชว์ตรงนั้นเดี๋ยวโชว์ตรงนี้เนี่ยราวกับว่าตัวเองเนี่ยนะเป็นพลเมืองถาวรของฝรั่งเศสไปแล้ววังนั้นเถอะนะคะจะไปตรงไหนก็ได้เนี่ยไปนะสิทธิเสรีภาพพลดอนภาพไอ้จอมปลอมของไอ้พวกนี้นะคะแล้วยังประกาศเตรียมตัวเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยนะเนี่ยโอ้โหวันเสียงปืนแตกของไฟเย็นเนี่ยนะนะคะแล้วก็จะแบบว่าเนี่ยนะคะแล้วก็แบบว่าขอเงินมาแล้วเรียบร้อยนะคะขอเรียกอะไรเนี่ยนะมาแล้วเรียบร้อยนะคะความผิดครบองค์ประกอบไปแล้วนะคะจึงเป็นที่น่าสงสัยของประชาชนชาวยุโรปเป็นอย่างมากเลยนะคะว่าเรื่องเราเนี่ย
พวกเราจะต้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่างนะเพื่อส่งพยานกลับบ้านนะคะอย่าให้พวกมันมาก่อเหตุอยู่อย่างนี้นะคะก็ที่น่าสงสัยว่าไอ้พวกนี้มาเดินทางได้พาสปอร์ตอันใดมาใช่ไหมมีขบวนการจัดหาพาสปอร์ตปลอมให้หรือไม่ใช่ไหมถ้าเป็นพาสปอร์ตไทยของจริงเนี่ยนะคะมันจะต้องมีวีซ่าว่าเข้ามาโดยวีซ่าอะไรนะคะหรือแปลว่าวีซ่าท่องเที่ยวหรือเป็นวีซ่าธุรกิจนะคะเพราะว่าการทำวีซ่ามันมีวีซ่าหลายประเภท7-8ประเภทเลยนะคะหรือว่าถ้ามาในฐานะผู้ลี้ภัยทำไมไม่ไปอยู่บ้านรับรองของนะคะกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมฮะหน่วยงานของฝรั่งเศสเนี่ยและหน่วยงานราชการระดับสูงนะคะแบบว่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะเป็นหน่วยงานระดับสูงนะคะรัฐบาลประยุทธ์ออกพาสปอร์ตให้ก็ได้พ่อแม่พี่น้องใช่ไหมอาจจะได้สิทธิพิเศษก็ได้เมื่อถึงออกมาได้แบบรวดเร็วเนี่ยนะคะหรืออาจจะได้พาสปอร์ตพิเศษที่ว่าหรือว่าเอกสารพิเศษที่ UNHCR ออกให้และให้เดินทางแต่ถ้ามันผ่าน UNHCR มันจะต้องเข้าไปอยู่นะคะในสถานที่เขาจัดให้อยู่ไม่ได้มาเพ่นพ่านอย่างนี้หรืออาจจะเป็นนะคะการทำแบบสิทธิพิเศษของคุณจรัญเพราะเส้นใหญ่เนี่ยใช่ไหมเป็นนักสิทธิเดินทางเข้าออกไปลงไปที่สหประชาชาติเนี่ยบ่อยครั้งมากแล้วก็ได้โปรเจกต์นะได้เงินงบประมาณต่างๆเนี่ยนะมาเปิดซ่องนะคะจริงๆได้เงินงบประมาณมาเพื่อจะไปช่วยเรื่องสิทธิของประชาชนนะคะแต่ตัวเองก็มาเปิดซ่องนะคะทำตัวยังกับเป็นพลเมืองกิจิมศักดิ์พิเศษของประเทศฝรั่งเศสประมาณนั้นโอ้โหพรุ่งนี้ประกาศรีบๆเลยนะคะแล้วพี่น้องก็อย่าไปทะเลาะนะคะพี่น้องนะคะแจ้งความจับเลยนะคะหารายได้แล้วก็นำมาวีซ่าอะไรเนี่ยมาเปิดหมวดหารายได้แล้วก็มาประท้วงชุมนุมอย่างเงี้ยนะถ้ามาขอลี้ภัยหรือว่าอยู่ขั้นตอนการขอลี้ภัยเนี่ยจะไม่สามารถมาเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองได้นะครับพ่อแม่พี่น้องจำได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นรีบเลยนะคะจะหรือว่ามาทำอย่างนี้พ่อแม่พี่น้องมาเรียกทางพวกนี้ไม่ใช่แล้วมันจะได้ให้รัฐบาลฝรั่งเศสรีบนะเชิญมันออกจากนอกประเทศอาจเป็นไปได้ใช่ไหมล่ะถ้ารัฐบาลฝรั่งเศสรีบนะเรียกรวบตัวเลยเขาก็ทุนแบบว่าออกค่าตัวให้พวกมันได้กลับบ้านเร็วๆก็อาจจะดีพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมล่ะนะคะมาดูเรื่องนี้นะคะเรื่องทีนี้มาดูเรื่องนี้นะเรื่องขบวนการค้ามนุษย์นะคะขบวนการค้ามนุษย์ของพวกนี้นะคะอันนี้ก็นะมันเข้าข่ายนะขบวนการค้ามนุษย์นะคะแก๊งค้ามนุษย์ข้ามชาติเลยนะนะผู้ที่ออกมาค้ากำไรอย่างงามใช่ไหมเท่าจารันนี่ก็ถือว่าเป็นนักสิทธิระดับโลกใช่ไหมอีจันยาก็ NGO กับปองหากินกับการค้ามนุษย์นะฮะเป็นนายหน้าค้ามนุษย์และไอ้พวกค้ามนุษย์เนี่ยมีตั้งแต่หัวขบวนยันหางขบวนมีตั้งแต่ในห้างดูไบนะเอาตั้งแต่นู่นสมัยชุมนุมเสื้อแดงนู่นทั้งที่รู้ว่าเขาจะล้อมฆ่าล้อมปราบนะคะเขาบอกว่าคืนวันที่12นะคะก็มีการส่งสัญญาณของทหารนะคะบอกว่ายังไงมันจะล้อมปราบแน่นอนเลยนะคะบอกว่าให้ถอยออกไปได้แล้วแต่ว่าทักกี้ไม่ยอมนะคะแม้กระทั่งวีระผู้สิกพงศ์ก็สารภาพเองนะคะว่าเนี่ยจะเอายังไงนะเพราะว่าแกนนำเนี่ยประกาศถอยกันแล้วนะคะจะเซฟชีวิตมวลชนแล้วก็พวกที่หนีออกมาก่อนแล้วเขาก็บอกว่าให้ออกมาข้างนอกรอบนอกให้ออกมาแถวนุ่นหนุนแถวปทุมธานีรอบๆเลยนอกๆเลยแถวรังสิตนุ่นนะคะให้ถอยไปออกมาแต่พวกนี้เนี่ยนะไอ้พวกแกนนำรู้ก่อนก็หนีไปก่อนนะคะแต่ว่าก็เหลือแกนนำไปบางพวกที่ทั้งคอยรวมมวลชนอยู่สุดท้ายเขาก็ล้อมฆ่าล้อมปราบอ่ะคือแบบว่าเอาศพมนุษย์น่ะเอาไปต่อรองไงเขาเรียกว่าค้ามนุษย์เลยนะเนี่ยต่อรองเพื่อได้เลือกตั้งไงปองดองสมบูรณ์ประโยชน์พอได้เป็นรัฐบาลกูก็ไม่ลงสัตยาบันกูก็ไม่หาความยุติธรรมให้ไม่เอาล่าคอพวกที่ฆ่านะฮะหมู่ประชาชนเนี่ยเข้าสู่กระบวนการความยุติธรรมเอาในประเทศไม่กล้าเขาไปต่างประเทศก็คือICCก็ไม่ทำนะฮะอย่างในจารานี่ก็ถือว่าค้ามนุษย์นะคะค้าทั้งพวกเป็นทั้งเป็นแกนนำเสื้อแดงมาก่อเป็นแกนนำมปช.นะยังสารต่ออยู่เนี่ยแล้วก็เปิดซ่องนะฮะนี่ก็ค้ามนุษย์ค้าน้ำกามเลยนะฮะยิ่งรักก็ถือว่าค้ามนุษย์นะฮะเพราะว่าหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะตอนหาเสียงนะตอนได้มาเป็นจะได้มาเป็นรัฐบาลก็พี่ชายก็เอากองศพของเสื้อแดงนะไปต่อรองมาให้มีเลือกตั้งพอจะมีเลือกตั้งนางยิ่งรักก็หาเสียงนะคะว่าเนี่ยสัญญาว่าเนี่ยนะอย่าเหนื่อยแรงงานเนี่ยทรัพยากรของประชาชนเนี่ยน้ำมันทองคำการคือน้ำมันอ่ะจะยกเลิกภาษีของคุณน้ำมันใช่ไหมจะด้วยจะช่วยเหลือประชาชนทางเศรษฐกิจนู่นนั่นนี่นะจะยกเลิกระบบการผูกขาดก็เฉยนะฮะนี่คือเรื่องค้ามนุษย์นะฮะแก๊งค้ามนุษย์ไอ้พวกแกนนำต่างๆทั้งหน้าและหลังเนี่ยนะอย่างนางหวานเนี่ยนะฮะก็มารวมประชาชนรวมมวลชนไว้หลอกลวงอ่ะจะเมาเข่งที่แรกก็ไม่เมาเข่งหลังๆมาก็เมาเข่งเพราะกูเนี่ยนะหามวลชนได้แล้วเป็นพวกกูได้หลายคนเนี่ยกูก็ไปต่อรองกับทักษิณไงขอเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อกับไม้หนึ่งตอนนั้นอ่ะกลับมาป้าเผาเข่งร่วมด้วยช่วยกันเลยไอ้ค้ามนุษย์นะ
แล้วก็ตอนแตกออกมาอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็จะรวมประชาชนไว้รวมมวลชนไว้ให้อยู่ภายใต้อำนาจของตัวเองไงเพื่อเอาอะไรชื่อเนี่ยไปเบิกเงินไงไอ้เนี่ยใช่ไหมตั้งมันยังมาตั้งที่น้องโรสพูดเมื่อวานนี่ชัดนะตั้งเองเนี่ยเคยเข้าสายกับดิฉันหลายครั้งกับน้องโรสฉัตรวดีสิ่งที่โรสพูดเกี่ยวกับตั้งนะเรื่องจริงนะตั้งเป็นนกมนุษย์สองหัวนะฮะทุกวันนี้ไม่ค่อยมายุ่งแล้วก็แล้วไปนะฮะแต่สิ่งที่ตั้งพูดสารภาพเกี่ยวกับขบวนการลวงโลกพวกนี้เนี่ยแก๊งค้ามนุษย์ชัดๆเลยนะคะอีหวานเนี่ยนะรวมไปรวมมวลชนไว้นะฮะหลายพวกไงแต่ละสายละสายเนี่ยนะฮะเบิกเงินไงขบวนการค้ามนุษย์นะคะแล้วก็พวกไอ้แกนนำต่างๆเนี่ยสุรชัยก็ค้ามนุษย์นะฮะไอรวมแบบเป็นหัวแกนนำอ่ะนะพอหลบไปประเทศเพื่อนบ้านปั๊บก็เอาใครอยู่กับภายใต้นักของตัวเองก็มีรายชื่อหลายคนก็เบิกเงินมาจากกระปุกเป็นแคสท่านจารุพงษ์ให้มาเท่านี้คนนั้นให้มาเท่านี้เราทวงไปแค่ล้านเจ็ดสุรชัยสารภาพมา2ล้านสี่น่ะขบวนการค้ามนุษย์เนี่ยนะคือหลายๆคนพวกนี้เนี่ยนะฮะค้ามนุษย์มีส่วนหลอกลวงประชาชนมาให้มาเจ็บมาตายมาติดคุกเนี่ยนะแบบว่าเป็นนายหน้าค้ามนุษย์อ่ะนะฮะแล้วก็แกนนำเนี่ยนะขอรับบริจาคใช่ไหมโอ้โหเราขายสินค้าต่างๆในพวกนี้เป็นขบวนการเลยนะฮะมันถึงจะมาหากินแบบสุจริตกับชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่เป็นไงฮะมีแต่คิดหัวไอเดียว่าทำยังไงกูจะทำนาบนหลังประชาชนทำนาบนหลังประชาชนที่อยากได้คำว่าประชาธิปไตยเต็มใบจริงๆนะฮะโดยการตั้งตัวเป็นการนำยกระดับนะของกูนะอย่างไวเยเนอร์เหมือนกันนะฮะว่ากูเนี่ยกูด่าอยู่เนี่ย5ปีกูไม่ต้องทำมาหาแดกอะไรอ่ะนะกูไม่สนใจที่ทำมาหากินนะถ้าจะรวมหัวกันได้ในการหลอกลวงประชาชนกูก็จะเอาก็เลยมาเจอแบบว่ามิจฉาชีพเจอมิจฉาชีพไงมิจฉาชีพนะหลบอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านจริงๆประเทศเรานะครับแผ่นดินก็สูงขึ้นตอนไอ้ไฟเย็นมันออกมานะฮะแล้วก็มาเจอกับอีแก๊งเนี่ยอีจันยาอีผีกองกอยเนี่ยมาก่อกินเงินภาษีของพี่น้องในต่างประเทศเนี่ยนะแล้วก็มาเจอเท่าจรัญเนี่ยนะนักสิทธิค้าน้ำกามค้ามนุษย์เนี่ยศักดิ์ศรีของความเป็นคนไม่มีไม่เหลือเลยนะคะเนี่ยถือว่าชั่วช้าสารเลวฝนตกขี้หมูไหลเหี้ยจากไรมาถึงรวมศูนย์กันเนี่ยฮะนะเนี่ยมาดูเรื่องนี้นะฮะไอเรื่องที่ว่าค้ามนุษย์เนี่ยนะสับปรับเนี่ยนะไอพวกนี้ก็ถือค้ามนุษย์นะเวลาเลือกตั้งก็หลอกลวงประชาชนให้หย่อนบัตรไงพอได้สมดังใจแล้วกูก็ไม่ได้สนใจประชาชนอย่างเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกันนะที่มาอยากได้เลือกตั้งวงไฟเย็นก็อยากได้เลือกตั้งอีโบหีบานก็อยากได้เลือกตั้งนะตามคำสั่งของในห้างเนี่ยที่ตั้งพรรคการเมืองมาเนี่ยนะอะไรแบบว่าสู้แบบสุดๆปฏิวัติจัดหนักกูไม่เอากูจะเอาปฏิรูปกูจะเอาเลือกตั้งเพราะว่ากูจะได้สลับหน้าเข้ามาแบบว่ากินกันไงและไอ้พวกแกนนำพวกนี้ก็เอาเลือกตั้งกูก็เอาตามใช่ไหมแก๊งไฟเย็นนี่เหมือนกันพี่น้องดูเชื่องหาเสียงเลือกตั้งนะฮะเกิดขบวนการค้ามนุษย์เนี่ยที่เรายกตัวอย่างให้ดูเนี่ยอย่างเช่นในพรรคประชาธิปัตย์นะฮะอภิสิทธิ์มันบอกว่าเนี่ยไม่สนับสนุนประยุทธ์ให้ต่อยอดอำนาจเป็นนายกต่อไปกูไม่เอาด้วยกูลาออกดีกว่าแต่ลูกพรรคเนี่ยเฮ้ยอภิสิทธิ์มึงลาออกไปก็ตามกูเนี่ยจะเดินหน้าต่อก็มาจับมือกับ9พรรคเลยฮะตอนที่หาเสียงพรรคไอ้เนวินก็บอกว่าไม่เอาประยุทธ์ประชาชนเอาไม่เอาประยุทธ์เอาก็เดินเอาเลือกตั้งเราเลือกก็แล้วกันใช่ไหมที่แรกเราจะไม่เลือกตั้งกันแล้วไอ้พวกนี้ก็มาหลอกว่าไม่เอาประยุทธ์หรอกไม่เอาประยุทธ์ประชาธิปัตย์ก็บอกไม่เอาประยุทธ์นะหลายพรรคการเมืองบอกว่าไม่เอาประยุทธ์พอได้เลือกตั้งจริงๆปั๊บเราเดินเพื่อเดินหน้าประเทศเดินหน้าต่อไปได้เรา9พรรคการเมืองจับมือกันสนับสนุนให้ประยุทธ์เป็นนายกสารเลวไหมฮะค้ามนุษย์นั่นน่ะหลอกลวงประชาชนเอาเสียงเอาสิทธิ์ของประชาชนให้เลือกตัวเองบอกว่าจะไม่สนับสนุนให้ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีพอประยุทธ์เนี่ยไอ้ประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีปั๊บมันก็ประกาศแถลงการเลยนะวันที่แถลงการไอ้ของไอ้พรรครัฐบาลนะไม่มีคำว่าปากไม่มีคำว่าปากท้องที่เป็นจริงของประชาชนเลยอ่ะมีแต่จะเดินหน้าป้นประชาชนทางชนชั้นต่อไปแถมออกอาการรำคาญไอ้พวกคนยากคนจนพวกชาวนาไม่ไปเสียภาษีหรอกโอ้โหไอ้ชาติชั่วสารเดียวก็ไอ้พวกนี้มารวมหัวกันค้ามนุษย์ไงคะหลอกลวงแล้วหลอกลวงอีกป้นทั้งสิทธิเสรีภาพป้นทั้งที่อยู่ที่ดินทำกินนะความลำบากยากจนก่อปัญหานะฮะทะเลาะบ่อแว้งฉกชิงวิ่งราวฆ่าตัวตายนั่นแหละค้ามนุษย์นะเนี่ยนะทีนี้มาดูเรื่องนี้นะฮะเรื่องเท่าเจียมนะเท่าเจียมเนี่ยเรื่องกลมนนะคะที่มาเล่นคำกับเรานะแล้วเราก็ถามหาทฤษฎีการต่อสู้ทางชนชั้นความรู้มากมายที่หัวโตของเจียมเนี่ยนะครับเจียมเรื่องสภาสินเงินก็ไม่ยอมมาอธิบายเลยนะทีนี้จุดยืนเจียมที่ไม่มีเนี่ยเราไปจับได้นะคะการไลฟ์สดของจารันตอนวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะกับนางโบหีบานรอบ2นะคะรอบแรกก็เปิดตัวสมัชชาประชาธิปไตยเอาเท่าวัดมาอ่านก่อนทักษิณยิ่งลักษณ์ถูกกระทำ
เปิดตัวเลยแล้วก็บอกว่าตัวเองกำลังขอลี้ภัยอยู่นะคะความได้แตกนะคะเพราะว่าที่สองป้ามาไล่สดอีกเว้ยมาเถียงเราว่าเปิดแล้วเป็นสมาคมประชาธิปไตยจากสมัชชาประชาธิปไตยบอกว่าเป็นสมาคมประชาธิปไตยเปิดถูกต้องตามกฎหมายไปขออนุญาตมาแล้วเรียบร้อยมันเป็นไปไม่ได้ดอกจาร้านนะคะแค่วันเดียวไปขออนุญาตนะเขาต้องมีการตรวจหลักฐานนะคะอย่าหลอกลวงประชาชนพี่น้องที่อยู่ใน EU เลยนะคะเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยไปจดทะเบียนแล้วเรียบร้อย3คนอีโบก็บอกว่าถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะคะสักพักแบบก็อาจารย์สมศักดิ์มาแล้วนั่นแหละอาจารย์สมศักดิ์มาแล้วเนี่ยนัยยะมันชี้ชัดเลยว่าการออกไปฝรั่งเศสของอีโบหีบานประสาน7พรรคการเมืองเนี่ยนะจริงๆ6พรรคเรายังไม่ได้ดูนะเพิ่งได้ดูพรรคเดียวนะคะของลุงไก่ชักกระเยอะกับอีโบนะคะเราอยากจะดูอีก6พรรคอยู่ไอ้ประสานหีบาน7พรรคการเมืองเนี่ยนะก็วันนั้นที่ไลฟ์สดกับเท่าจารันก็เมาไปนะพูดฟองฟอดกันโอ๊ยไม่เอาหรอกไม่ต้องจะเป็นต้องปฏิวัติเราจะได้ประชาธิปไตยก็ค่อยเป็นค่อยไปนะEvolutionก็แล้วกันนะให้มันเป็นวัฒนาการไปเดี๋ยวมันก็ development เองมันก็จะพัฒนาการด้วยตัวของมันเองรอไปแรงๆนะตามลมตามฝนปล่อยให้กูเป็นนักสิทธิกูจะได้ไป UN บ่อยๆเบิกเงินงบประมาณมาเดี๋ยวพวกลงซ่อมของกูมาฟอกเงินกินหรูอยู่ดีนะปล่อยไปตามยถากรรมทั้งที่ตอนใบหนุ่มกูน่ะกูจบธรรมศาสตร์กูไปเป็นพคทในป่ากูไปเป็นนายร้อยในป่ากูสอนการเมืองกูอ่านทฤษฎีของคาร์ลมาร์กทุกวันนี้กูไม่เอานะปล่อยให้มันเป็นไปวันที่ไอ้จรัญไลฟ์สดคนที่นั่งอยู่ตรงข้ามจรัญฟันทอง 100% ก็คือเท่าหัวงอกเจียมน่ะนะนั่งไลฟ์สดแดกไว้ด้วยกันนั่นน่ะแต่ไม่เข้ากล้องอีโบบอกว่าเนี่ยอาจารย์สัมสักมาแล้วแสดงว่าไปตกลงอะไรกันบางอย่างมันถึงไม่สู้เลยนะมันถึงไม่สู้อะไรมันอยู่เมืองนอก 5-6 ปีทฤษฎีการต่อสู้ทางชนชั้นไม่มีสำหรับสมศักดิ์เจียมแต่มาแบกพวกเราทฤษฎีคาดเคลื่อนเข้าใจคาดเคลื่อนโน่นนี่นั่นแล้วบอกเอาสมศักดิ์เจียมไหนล่ะทฤษฎีที่ถูกต้องน่ะนะแล้วประวัติศาสตร์เป็นนักประวัติศาสตร์หัวโตๆน่ะเอาประวัติศาสตร์มารับใช้ประชาชนยังไงนะเขากดขี่ขูดรีดเอานะประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเขาปฏิวัติจัดหนักโค่นล้มไอชนชั้นทุนผูกขาดยังไงนะแล้วทุกวันนี้ประเทศที่เขาเจริญนะเขาก็ผ่านการปฏิวัติจัดหนักมาแล้วเนี่ยสมศักดิ์เจียมไม่เอามาอธิบายสังคมเฉยนะนั่งกระย่องกระแย่งกันอะไรสดนั่นน่ะแต่ไม่เข้ากล้องหลบอยู่นะสมศักดิ์เจียมนั่นน่ะแสดงว่าหายดีแล้วนะคะมานั่งแดกไว้ด้วยกันที่เราสงสัยก็คือมันมีการเจรจาก็คือนะนายวัฒนาลุงไก่เนี่ยนะส่งอีโบหีบานเนี่ยนะหรือว่าไอ้89พรรคการเมืองที่มันรู้กันเนี่ยคือส่งอีโบหีบานไปฝรั่งเศสเพื่อเจรจากับสมศักดิ์เจียมอะไรบางอย่างนะคะในการทะเลาะประชาชนอ่ะคือมันไม่สู้มันรอวันที่จะกลับเข้าประเทศไทยไงแล้วเราไปดูในโปรไฟล์ของสมศักดิ์เจียมนะคะที่ว่าถูกให้ออกจากราชการอะไรประมาณนี้นะคะที่ตัวเองหนีภัยหนีตายไปไอ้เรื่องหนีภัยหนีตายไปสมศักดิ์เจียมเนี่ยเราไม่ตั้งสักเท่าไหร่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแกถูกปองร้ายจริงๆนะมีคนไปยิงแกที่บ้านจริงๆอันนั้นนะฮะแต่การมาอยู่นอกประเทศตั้ง 5-6 ปีแล้วเนี่ยนะแทนที่จะเป็นฝ่ายประชาชนนะลงถึงชนชั้นล่างก็ไม่มีกูก็นั่งเขียนประวัติศาสตร์นั่งวิพากษ์วิจารณ์ตระกูลศักดินาจะเข้าจะออกจะไปตรงไหนก็ต้องอยู่ในกรอบของแกที่แกแบบว่าอยากจะฟองฟันน้ำลายของแกน่ะแต่ไอ้ชนชั้นล่างนะเขารวยยังไงเขายังไงฮะที่มาที่ไปชนชั้นก่อกินสังคมกันสมศักดิ์เจียมไม่โพสต์ไม่อธิบายเลยนะฮะมันทำให้เราฟันธงเห็นได้ชัดว่าอีโบหีบานออกไปครานั้นน่ะไปเจรจากับสมศักดิ์เจียมด้วยไปบอกเล่าความเป็นไปว่าพรรคเพื่อไทยหรือว่าฝ่ายเจรจากับประยุทธ์แล้วจะเอายังไงอีกไม่นานจะได้กลับบ้านมันถึงไม่ทำอะไรนะที่จะแสดงออกหรือว่าให้ประชาชนเห็นเลยว่าพวกมันเนี่ยคนเดือนตุลาเก่ามันจะสู้แต่มันมีเวลาในการเปิดนั่งแดกไว้ยัดหากันค่ะเดี๋ยวก็สัมมนาบางวันก็เอ้ยหรือว่าแบบว่าครบรอบรัฐประหารก็มีเท่าใจกระแย่งกระย่องกระแย่งไปจากไอ้อังกฤษนะไปที่ปารีสก็ไปนั่งแดกวายกันก็มีสมศักดิ์เจียมหัวงอกนั่งด้วยกันไอ้คนเดือนตุลาไอ้เท่าจรัญเนี่ยประจำนะหน้าอับอายมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมาส่งกันไปเจรจานะครับทีนี้ไปดูในโปรไฟล์สมศักดิ์เจียมเนี่ยวิกิพีเดียปรากฏว่าเขียนไปนะเพื่อนร่วมรุ่นสวนกุหลาบนะปี90มีใครบ้างนะแล้วตัวเองเนี่ยนะได้เกียรตินิยมระดับ1จบธรรมศาสตร์เนี่ยเรียนเก่งที่สุดนะของในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีนั้นเนี่ยเกียรตินิยมระดับ1เนี่ยรวยเอ้ยไม่ใช่นะคือเป็นคนที่เก่งมากอ่ะเพื่อนเตรียมนะเพื่อนเรียนสวนกุหลาบปี90ด้วยกันมีใครฮะมีนายวัฒนาเมืองสุขค่ะเพื่อนรุ่นเดียวกันเลยนะมีเวลาสมความคิดแล้วมีแนวเป็นชื่นชอบนะเ
ราะฉะนั้นเนี่ยสมศักดิ์เจียมเนี่ยมีความใกล้ชิดมากกับนายวัฒนาเมืองสุขแสดงว่าส่งอีโบหีบานไปเจรจาอะไรกันบางอย่างมันถึงไม่สู้ไงฮะสมศักดิ์เจียมเนี่ยไอ้คนทรยศประชาชนนี่ด่าว่าทรยศประชาชนนะสมศักดิ์เจียมนะคะไหนไหนทฤษฎีคาดเคลื่อนทฤษฎีการต่อสู้ทางชนชั้นน่ะชนชั้นที่มีอยู่ชนชั้นหนึ่งทำงานแทบตายชนชั้นหนึ่งกับกาฝากสังคมอ่ะอย่างเจียมก็ถือว่ากาฝากสังคมในชนชั้นกลางนะคะเพราะว่าไม่ใช่ชนชั้นที่ออกแรงไม่ใช่ชนชั้นเป็นผู้ผลิตนะมันไม่เคยเห็นอกเห็นใจคนยากคนจนเลยนะคะสมศักดิ์เจียมเนี่ยอยู่เฉยกูอยากจะพากวิพากษ์วิจารณ์น้ำลายฟองฟุ้งกูเด้อไอ้กฎหมายฉบับเดียวนะคะปรมาจารย์เนี่ยของไอ้จอมไอ้จอมไฟเย็นเนี่ยนะคะเนี่ยไม่อายมากเลยนะไอ้ที่หนูเขียนโปรไฟล์ว่าจบเกียรตินิยมธรรมศาสตร์อันดับหนึ่งภาคภูมิใจหัวโตๆเนี่ยแล้วไปจบปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยโมนาที่ออสเตรเลียเนี่ยนะแต่ช่วงชีวิตที่ตัวเองใหญ่แล้วก็เติบโตขึ้นมาจนแก่หัวงอกเนี่ยสมศักดิ์เจียมคะไม่อยู่ในภาคการผลิตเลยเนี่ยแต่ไม่มีจิตสำนึกนะคะทางชนชั้นให้กับชนชั้นล่างเลยนะคะเพราะว่าตัวเองก่อกิมสังคมเนี่ยไม่ได้เห็นใจชาวไร่ชาวนาที่ถูกปล้นทางชนชั้นกรรมชีพผู้ผลิตอาหารเลี้ยงคนทั้งประเทศเนี่ยนะถูกกดขี่คุรีดรายวันถูกปล้นชิงทรัพยากรเนี่ยต้องการคนที่มีความรู้อย่างสมศักดิ์เจียมช่วยประชาชนนักประวัติศาสตร์จะในสมัยก่อนเนี่ยนะคือแบบว่าคืนอำนาจให้กับประชาชนอย่าใช้เพราะว่าประชาชนยังไม่เคยมีอำนาจเลยเนี่ยนะสมศักดิ์เจียมไม่เคยสำนึกเลยว่าตัวเองเนี่ยนะกินข้าวชาวนาอยู่ใช่ไหมเสื้อผ้าได้นุ่งห่มจนเติบใหญ่ก็มาจากน้ำพักน้ำแรงของชนชั้นล่างทั้งนั้นเลยนะคะที่เป็นกรรมกรโรงงานที่เป็นกรรมกรเป็นชาวนาชาวไร่อยู่ในไร่นะปลูกข้าวปลูกไอ้ปลูกฝ้ายนะคะปลูกแปลว่าปลูกทำสวนนะคะผลิตอาหารมาเป็นแรงงานในโรงงานต่างๆนี่เพราะฉะนั้นพวกชนชั้นกลางมาอยู่ได้ด้วยประชาชนแต่พวกนี้ไม่มีจิตสำนึกให้กับประชาชนเลยนะน่าอายมากนะคะเนี่ยกินข้าวชาวนานะกินอาหารที่เกษตรกรชาวประมงก็ทำกันเนี่ยนะไม่มีจิตสำนึกนะทางชนชั้นให้กับประชาชนเลยนะคะทีนี้มาดูเรื่องนี้นะคะอันนี้ก็ช่วงนี้นะคะที่คมชั้นลึกนะคะได้เปิดเผยว่านะตอนนี้นะไทยอีวูเนี่ยนะปลุกกระแสต้านวงไฟเย็นเนี่ยนะคะก็ได้กล่าวถึงน้องรสฉัตรบดีนะคะได้กล่าวถึงพวกเราเสียงชาวบ้านกล่าวถึงดิฉันด้วยนะคะแล้วก็กล่าวถึงป้าวันเพ็ญด้วยนะคะวันเพ็ญสวีเดนด้วยนะคะทีนี้ดิฉันว่าเนี่ยนะคะจิตสำนึกของวันเพ็ญนะคะก็เมื่อกี้เนี่ยฟังคลิปของวันเพ็ญนะคะว่าเธอเนี่ยถูกคุกคามแล้วก็นะคะเธอได้เห็นพฤติกรรมของพวกแดงหากินเนี่ยนะมาเยอะมากนะคะจนมีความไว้เนื้อเชื่อใจใครบางคนเอาไปมาก็มาแทงเธอข้างหลังว่างั้นเถอะนะคะแล้วช่วงนี้เธอก็มาเปิดโปงไอ้พวกขบวนการแดงหาแดกนะไม่ทำมาหาแดกอะไรเนี่ยนะคะก็ถูกกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์อยู่ตอนนี้นะครับมันมีอยู่วันหนึ่งนะคะที่ฉันก็ไปอ่านอยู่มันเป็นก็บอกว่าเนี่ยนะถูกแบบว่าพวกนางคำโคกผีกองกอยนี่นะคะแบบจะฟ้องเอาฟ้องบิ่นเอางั้นเถอะนะคะแล้วเมื่อกี้ก็ฟังคลิปมันเป็นว่าเธอที่ถูกคุกคามนะคะแบบว่าเอาเขาเรียกว่าเอาไอ้ยังไงล่ะคือทำตัวเองว่าตัวเองรู้กฎหมายยุโรปว่างั้นเถอะรู้กฎหมายระดับโลกนะอีผีกองกอยนี่นะคะถูกวันเพ็ญด่านะคะด่าความจริงอ่ะนะจะฟ้องวันเพ็ญเอาแล้วก็มีเขาเรียกว่าพวกสมุนเที่ยวล้อนะคะก็เข้าไปข่มขู่วันเพ็ญนะคะเอาภาพเอาบ้านช่องห้องหอที่เขาไปรู้จักวันเพ็ญว่างั้นเถอะวันเพ็ญสารภาพว่าอย่างนี้นะครับเธอน่ะนะแบบว่ามีคนมาเตี้ยสนิทนะว่าเนี่ยจะส่งของมาให้ก็เลยให้ที่อยู่ไปปรากฏว่าเขาเอาที่อยู่ไปค้นแล้วก็มีคนตามไปถ่ายภาพหน้าบ้านของเธอแล้วก็บ้านที่สองหลังว่างั้นเถอะนะฮะบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็บ้านริมเขานะคะที่ฉันฟังเมื่อกี้เนี่ยนะฮะทีนี้การที่เธอถูกข่มขู่เนี่ยเธอก็จิตตกเหมือนกันนะทีนี้นะฮะเราจะวิเคราะห์อย่างนี้นะถึงวันเพ็ญนะอย่างน้อยนะฮะวันเพ็ญก็ไม่ลืมชนชั้นนะคะหลายคลิปเนี่ยวันเพ็ญก็เห็นผลประโยชน์ทางชนชั้นของประชาชนเห็นความทุกข์ยากลำบากของประชาชนนะคะความเหลื่อมล้ำต่ำสูงในสังคมเนี่ยนะคะเป็นปากเป็นเสียงกับประชาชนเนี่ยถือว่าดีมากนะคะคนเรามาเรียนรู้กันได้นะคะปลูกจิตสำนึกนะคะได้นะคะนะแต่วงไฟเย็นเนี่ยไม่ได้เห็นแล้วว่านะไม่เปลี่ยนเป็นละกมลสันดานของมิจฉาชีพไปแล้วอย่างหนูตีโต้เนี่ยเมื่อก่อนเคยคุยหลังไมค์กับดิฉันนะดิฉันก็ถามนะว่าตีโต้เป็นอย่างคือเบาๆเรื่องน้ำมันเนี่ยสวยคนยากคนจนโอ้เบาๆได้อะมันสุนัยสั่งไว้จริงๆคนมีจิตสำนึกเนี่ยมันจะต้องสำนึกนะคะว่าเอ๊ะยังไงกูมีช่องกูก็ต้องพูดเรื่องคนยากคนจนบ้างล่ะคนทางชนชั้นเนี่ยนะแต่มาณวันหนึ่งตอนเท่าสุรชัยยังไม่ตายห่านะคะมีอยู่วันหนึ่งที่ฉันเงือบเลยนะไอ้ตีโต้ไปนั่งคุยกับสุรชัยนะคะออกรายการสดๆเนี่ยบันทึกออกรายการสดแล้วก็
หัวล่อต่อกระซิบเป็นพิธีกรนะคะเหยียบมาถึงทางฝั่งดิฉันนะคะไอ้เรื่องซุนโฮหายตัวโน่นนี่นั่นนะคะแล้วก็บอกว่าโอ๊ยพวกแนวทางนู้นไอ้ตาสุรชัยก็กล่าวถึงพวกเราพวกไอ้พวกทวงคืนพลังงานพวก How to พวกนางสะใภ้นะฮะก็มีการจวกมาถางฝั่งเราจีโต้ก็หัวล่อต่อกระซิบโอ้โหชอบใจที่ฉันว่าโอ้ยหานี่ไอ้นกสองหัวนี่ว่านะทีนี้มาถึงฝรั่งเศสได้นะคะไม่นานที่ผ่านมานี่ก็โอ้ยประกาศให้พวกเรากลับตัวกลับใจทราบว่างั้นน่ะนะพวกที่หลงผิดมาก่อกระแสพวกมันเนี่ยคนอย่างนี้มันเป็นกระมนละกระมนละสันดานนะฮะอย่างที่ฉันยกตัวอย่างให้ฟังว่าการมีมนุษยธรรมเนี่ยมันขึ้นกับว่าคุณจะปกป้องผลประโยชน์ของใครคุณจะปกป้องมนุษย์หรือจะปกป้องสัตว์อย่างพวกนี้ที่ฉันถือว่ามันเป็นสัตว์นะฮะและร่างมนุษย์นะฮะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยจะปกป้องมนุษยธรรมกับประชาชนคนส่วนใหญ่นะเพื่อหยุดยั้งไอ้พวกนะตัวตนเนี่ยนะเป็นคนแต่ว่าใจมันเป็นสัตว์ไงมันสามารถที่จะใส่ร้ายใส่ความมันสามารถที่จะละเมิดประชาชนหลอกลวงหลอกล่อประชาชนได้ตลอดเวลาเพื่อผลประโยชน์ของพวกมันเองไอ้พวกกิ้งก่าเนี่ยสามารถที่เป็นสีได้หลายสีกับแปลงร่างฮะเพื่อผลประโยชน์กูเนี่ยกูสามารถที่จะทรยศหักหลังแทงใครข้างหลังก็ได้เนี่ยนี่ก็คือพวกมันล่ะฮะไอ้จอมไฟเดนไอ้ช่ออียามนะคะไอ้จีโต้เนี่ยดิฉันตาหน้าให้เลยเห็นพฤติกรรมสันดานเป็นด้วยกมลสันดานตอนนี้ก็ยกระดับเป็นมิจฉาชีพไปแล้วเรียบร้อยนะฮะรวมกับอีแก๊งจัญญาเนี่ยนะฮะมาดูเรื่องนี้นะฮะเรื่องวันเพลงถูกคู่คามแล้วก็กฎหมายยุโรปฮะเห็นว่าตอนนี้อีจัญญาเนี่ยขู่นะฮะขู่จะฟ้องหมิ่นวันเพลงขนาดว่าจะเอาให้เสียทรัพย์เสียสินนะฮะเพราะว่าอยู่ EU ด้วยกันนะคะจะฟ้องใน EU นี่แหละนะฮะในฐานะที่อยู่ EU นะฮะสถานภาพอีจัญญานะคะก็คือผู้ลี้ภัยนะฮะคงจะได้เอกสารสิทธิ์อยู่แล้วเรียบร้อยเอกสารที่ถูกต้องนะฮะไม่ทราบว่าถือพาสปอร์ตฟินแลนด์หรือยังนะฮะต้นฉบับก็ว่าเส้นทางการมาของมันอีพีของกอยแต่ยายวันเพ็ญเนี่ยนะฮะขอเนี่ยขอพิพากษ์วันเพ็ญตามความเป็นไปนะฮะวันเพ็ญเนี่ยไม่อยู่อีกครั้งหนึ่งนะวันเพ็ญดิฉันคิดว่าเธอคงจะช่วงนั้นเธอก็นะมันมีการปะทะมากนะฮะเรื่องรักไม่รักเนี่ยนะฮะวันเพ็ญก็หลังจากน่าจะกลับจากดูไบนะฮะดิฉันก็ฟังอยู่นะฮะจะกลับเพราะว่าสามีดูแล้วสามีน่ะก็ถึงวัยเกษียณต้องกลับสวีเดนนะคะดิฉันก็ด่าอยู่ทุกนั้นมีปะทะกันอยู่คราวนึงนะฮะกลับมาอยู่สวีเดนแล้วแต่ว่าดูแล้ววันเพ็ญเนี่ยนะฮะอยู่กินกับสามีมันเป็น20 30ปีแล้วมั้งอยู่นานแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นสถานะของวันเพ็ญคือเป็นภรรยาของคนยุโรปนะฮะเพราะฉะนั้นการที่วันเพ็ญได้พาสปอร์ตสวีเดนหรือได้เข้าสวีเดนได้เพราะว่าการแต่งงานแล้วก็อยู่กันตั้งนานแล้วไม่ใช่ว่าหนีลี้ภัยมาเหมือนอย่างวันเพ็ญตอนนั้นก็คงจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแฟชั่นยอดฮิตมั้งด่าแล้วก็แบบว่าถูกถล่มแล้วก็หนีตายแล้วหลีภัยอะไรประมาณนี้วันเพ็ญก็เลยบอกว่าตัวเองก็หลีภัยเหมือนกันจริงๆดิฉันว่าวันเพ็ญไม่ใช่หลีภัยหรอกแต่เข้ากลับมาอยู่สวีเดนได้เพราะว่าแต่งงานนะคะทราบว่าสามีเนี่ยก็ทำงานต่างประเทศหลายสิบปีสุดท้ายก็ถึงวัยเกษียณก็ต้องกลับบ้านกลับมาอยู่สวีเดนนั่นแหละเพราะฉะนั้นสถานภาพของวันเพ็ญดิฉันฟันธง 100% ว่าก็คือเป็นภรรยาของชาวสวีเดนพาสปอร์ตก็คือพาสปอร์ตคู่สมรสนั่นแหละนะคะมาดูเรื่องนี้นะคะเนื่องจากวันเพ็ญเนี่ยอยู่ในสวีเดนอยู่ใน EU เหมือนกันนางจัญญาก็อยู่ใน EU เหมือนกันคือตอนนี้เดี๋ยวเอาความได้เปรียบว่ากูนี่เรียนสูงกว่ากูจบศิลปากรกูพูดภาษาอังกฤษได้กูเป็น NGO กระป๋องนะคะกูหลอกลวงตบทรัพย์ประชาชนได้ง่ายๆเหมือนกันเถอะแล้วกูเนี่ยใช้โปรไฟล์ของกูเนี่ยโพสต์ใหญ่โตว่าจะฟ้องอะจะฟ้องกษัตริย์ไทยว่ามีหลักฐานสั่งอุ้มไฟเย็นสั่งอุ้มคนนั้นคนนี้เนี่ยนะก็มันพูดเองมันเขียนเองนะคะดิฉันเนี่ยไม่ได้ไปยินนะก็คืออีจัญญามันโพสต์เองในเฟซบุ๊กว่ามันจะฟ้องกษัตริย์ไทยคําว่าฟ้องแสดงว่าจัญญามีหลักฐานทุกอย่างในมือแล้วว่ากษัตริย์ไทยน่ะที่พำนักอยู่ยามบัดเนี่ยส่งคนไปอุ้มไฟเย็นส่งคนไปอุ้มใครล่ะสุรชัยส่งอุ้มอ้าวไหนบอกว่า How to พลังงานไงไปอุ้มมั้ยไปอุ้มเอซุนโฮไปอุ้มเท่าสุรชัยไงอีจัญญาตกลงอันไหนกันแน่คะเนี่ยนะแล้วก็มาโพสต์ว่าอะไรนะ How to กลุ่มพลังงานมันเห็นด้วยกับสุรชัยก็แสดงว่ามีการเชื่อมโยงระหว่างกษัตริย์ไทยกับ How to สิใช่ไหมไอ้พวกพโนเนี่ยนะคะทีนี้ไอ้การที่มันใหญ่โตอย่างนี้จัญญาเนี่ยนะเพื่อกลางนะเป็นคางคกพองลมไงคางคกขี้เรือนพองลมไงเพื่อจะให้สาวกเนี่ยว่าโอ้ยพี่จัญญาแกเก่งแกเป็น NGO แกเป็นคนสนิทของดร.จรัญนักสิทธิระดับโลกเนี่ยตอนนี้นะองค์กรภาคีระดับโลกนักสิทธิเนี่ยนะจะฟ้องนะจะฟ้องกษัตริย์ไทยส่งคนไปอุ้มไอ้คำว่าเนี่ยจะฟ้องแสดงว่ามีหลักฐานนะทางกฎหมายทุกอย่างเนี่ยอยู่ในมือแล้วเรียบร้อย
แล้วตอนนี้ทำไมไม่ฟ้องล่ะคะอีจันยาฮะอันนี้จะเปรียบเทียบให้วันเพ็ญฟังนะคือมันยกโปรไฟล์มันใหญ่โตมันพองลงไปคางคกขี้เลื้อนอีจันยาเนี่ยนะตอนนี้มีการแบบข่มขู่นะข่มขู่วันเพ็ญนะคะโดยที่มีลูกหาบก็เอาภาพหรือว่าอะไรอวตารต่างๆเพื่อไปหาโลเคชั่นหรือว่าความสนิทสนมกับวันเพ็ญมาก่อนเนี่ยเอาข้อมูลวันเพ็ญออกมาข่มขู่เรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องอาจจะฟ้องวันเพ็ญให้หมดตูดว่างั้นเถอะแล้วอยู่ EU ด้วยกันใช่ไหมฮะอ้าวเรื่องนี้นะฮะเราไปดูกฎหมายใน EU นะฮะแล้วก็สิทธิ์ของผู้ที่อยู่อาศัยสมาชิกใน EU เนี่ยเรื่องกฎหมายหมิ่นเรื่องทะเลาะเบาแว้งนะฮะมาฟังอย่างนี้นะเผื่อวันเพ็ญได้ประเด็นนะฮะอย่างนี้นะฮะฟินแลนด์เนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งนะฮะสวีเดนก็เป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ใน EU นะฮะทีนี้ไอ้กฎหมายหมิ่นเนี่ยนะฮะที่เราไปดูใน EU มาเนี้ยนะฮะก็มันก็มีการแจ้งความได้นะฮะแจ้งความได้นะฮะคือแบบว่า3ประเภทนะฮะที่จะเอาผิดกันได้เนี่ยนะก็คือ1นะฮะนางจันยาเนี่ยนะไปแบบแจ้งความกับตำรวจนะเอาไว้ว่างั้นเถอะนะแล้วก็รอตำรวจออกหมายเรียกออกมาเรียกมันคือมันเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะแจ้งได้อยู่นะว่ากูโดนด่ากูโดนด่าใน Facebook กูโดนด่าใน YouTube เนี่ยนะกูเห็นการด่าของกูอยู่นะเพราะว่ากูนั่งอยู่ฟินแลนด์นะฮะมีการด่ากูเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะแจ้งความกับตำรวจของตัวเองเนี่ยในท้องถิ่นก่อนนะฮะนะก็ไม่รู้ว่าแจ้งหรือยังนะแล้วให้ตำรวจเนี่ยเรียกซึ่งมันจะเอาหมายเรียกข้ามประเทศไม่ได้นะฮะนะฮะหรือว่าตำรวจสวีเดนหรือว่าตำรวจในฟินแลนด์เนี่ยนะส่งเขาเรียกว่าส่งเอกสารนู่นนี่นั่นมาให้ตำรวจสวีเดนให้ไปเชิญเยเพนมาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเนี่ยนะครับนะสองนางจันยาไปฟ้องศาลเองเลยค่ะนะไปฟ้องศาลตัวเองก็คือมีทนายความใช่ไหมมีทนายความมีหลักฐานทุกอย่างว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็สามนะคะคือฟ้องศาลในฟินแลนด์นะครับหรือว่าศาลเนี่ยนะบินมาเลยนางจันยาบินข้ามประเทศไปที่สวีเดนเลยไปฟ้องเองเนี่ยศาลสวีเดนเลยนะคะคือไปเช่าโรงแรมไปหาทนายความนะฮะว่าอย่างนั้นเถอะเจ้าผิดกับวันเพ็ญว่านี่ทีนี้ฟังนะทีนี้นะคะมาดูเรื่องนี้นะคะนะก็คือนะครับมันจะต้องสุขพิสูจน์ความเสียหายนะคะว่าตัวเองเสียหายว่าถูกหมิ่นนะคะแปลว่าต้องพิสูจน์ได้ว่าวันเพ็ญเนี่ยนะทำให้นางจันยาคางคกเนี่ยนะคะคางคกขอทานขี้เรือนนะคะอีตัวลงโลก18มงกุฎเนี่ยนะคะถูกหมิ่นประมาทจากวันเพ็ญจริงเนี่ยนะเพราะว่าราคาคุยมันบอกว่าจะฟ้องราชการที่10นะอันนี้นะมันยังไม่ฟ้องเลยนะคะเพราะฉันฟ้องเลยในจันยานะเป็นนักสิทธิแล้วก็บอกว่ามีองค์กรนู่นนี่นั่นโอ้ยรู้จักนางแมนมีทนายความระดับโลกรู้จักกันเนี่ยเอาเลยนะคะฟ้องเลยถ้ามีหลักฐานตามกฎหมายนะแต่ถ้าฟ้องแล้วเนี่ยนะไม่มีหลักฐานนะนางจันยาเขาเข้าข่ายนะคะคือดูหมิ่นหยาดหยามเขาอะนะแล้วก็ใส่ข้อความอันเป็นเท็จของระดับประมุขอ่ะทำความเสียหายกับชาติบ้านเมืองหลายประเทศด้วยนะไปกล่าวหาว่าประเทศเยอรมันนี่ให้ที่พักอาศัยของฆาตกรเนี่ยสั่งฆ่าข้ามประเทศนู่นนะนะแบบว่าฆ่ากันสั่งการแบบไปละเมิดประเทศเราจังหากสมควรแบบข้ามน้ำโขงไปอุ้มอ่ะโอ้ยโยงกัน3ประเทศนะนางจันยาเองจะเจ็บหนักเลยนะคะคางคกฟินแลนด์เนี่ยนะคะเนี่ยนะคะผู้เก่งกาจนะข้าฟ้าข้ามสวรรค์เนี่ยนะคะอีจันยาเนี่ยนะมาดูเรื่องวันเพ็ญนะถ้าอีจันยามันจะฟ้องยายวันเพ็ญเนี่ยนะคะวันเพ็ญในสวีเดนเนี่ยนะคะมันจะต้องมีอะไรบ้างเอาขั้นตอนนะเอาหนึ่งนะมีทนายความใช่ไหมขอฟ้องหมิ่นข้ามประเทศเนี่ยนะแล้วก็มีหลักฐานว่าวันเพ็ญหมิ่นจริงเนี่ยตีความว่าหมิ่นจริงเนี่ยนะทีนี้นะถ้ามีการฟ้องหรือว่าข้ามไปฟ้องที่สวีเดนหรือว่าฟ้องในฟินแลนด์ก็ตามเนี่ยนะคะก็มีทนายความละหนึ่งสองมีหลักฐานว่าหมิ่นจริงสามนะคะพราะวันเพ็ญเขาด่าเป็นภาษาไทยนี่ใช่ไหมคะวันเพ็ญด่าเป็นภาษาไทยอีชาติชั่วอีคังคบอีนรกอันนี้ที่ท่านจำลองให้เลยนะต้องมีการแปลเอกสารนะการแปลเอกสารนี่จะต้องจ้างเอกชนแปลนะแล้วก็ต้องมีหน่วยงานรัฐรับรองการแปลอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่จะใช้เอาไปใช้ในศาลได้เพราะมันต้องเข้าสู่ขบวนการทางด้านกฎหมายอีจันยาจะบอกว่าเอ้ยกูจบศิลปากรมา I can speak English very well เนี่ยนะเพื่อจะไปใส่เพื่อจะให้ศาลฟังด้วยว่าดิฉันเนี่ยนะว่าฉันเองนางจันยาเนี่ยนะเป็นนักเศรษฐีเป็น NGO กระป๋องกองกอยเนี่ยนะขอแปลภาษาเองการันตีตัวเองไม่ได้นะคะคุณจันยาคะอีคางคบคะนะอีทอดคะเนี่ยนะคะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทีนี้ไปฟ้องศาลใช่ไหมเห็นประกาศว่าเนี่ยจะเอาให้วันเพ็ญหมดตูดใช่ไหมคือจะไปแบบว่าจะฟ้องทั้งอาญานะทั้งแพ่งด้วยเนี่ยนะฮะนะเพราะฉะนั้นการไปฟ้องที่จะเรียกร้องค่าเสียหายด้วยเนี่ย
มันจะต้องมีค่าธรรมเนียมศาลนะคะอันดับแรกมึงหาค่าทนายก่อนนะคะโดยเฉพาะค่าทนายในเมืองนอกพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยนะคะเขามีทั้งแบบว่าไปปรึกษาก่อนนะอย่างชั่วโมงหนึ่งก็ชั่วโมงละ 3-400 เหรียญแล้วประมาณชั่วโมงประมาณ 15,000 ถึง 20,000 น่ะนะต่อไปคุณจะทำยังไงเหมาจ่ายหรือเปล่าถ้าเหมาจ่ายปั๊บไอ้เคสนี้อ่ะ 3,000 3,000 เหรียญ 5,000 เหรียญเขาใช้จ่ายครึ่งนึงก่อนนะแล้วแต่ละประเทศนะแต่ในยูไนเต็ดคิงดอมเนี่ยนะถ้าเหมาจ่ายนี่เขาจะเอาก่อนนะ 50% นะคะวางโป๊ะเลยนะคะก่อนที่เขาจะเดินเรื่องให้นะใช่ไหมทีนี้นะก็คือแบบว่าอ่ะที่คุยแบบว่าไปข่มขู่วันเพ็ญน่ะนะวันเพ็ญแบบนั่งจิตตกเลยบอกว่ากูฟ้องไปกูไม่มีอะไรทั้งพวกมึงหรอกนะกูจะให้ผัวกูหย่ากูละนะกูจะเซ็นหย่าให้นะกูไม่มีทรัพย์สินอะไรพวกมึงฟ้องกูหรอกนะคือจะไปฟ้องร้องเอาให้วันเพ็ญกับสามีหมดตูดว่างั้นเถอะและไอ้กลุ่มนางจันยาคางคกเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นการที่จะฟ้องเขาคงจะคิดเดสเลตีแล้วว่าเออกูอยากจะฟ้องวันเพ็ญสัก50 ล้านยูโรใช่ไหมสมมติจำนวนเงินที่ตัวเองจะฟ้องเรียกค่าเสียหายเขาฟ้องคั่วไปเลยเนี่ยนะเอาทั้งฟ้องทั้งอาญาเพราะหมิ่นกูแล้วฟ้องแพ่งคั่วไปเลยเนี่ยก็จะต้องใส่ว่ากูจะฟ้องประมาณสัก50 ล้านสมมตินะเพราะว่ามันเป็นรวยใช่ไหมใช่ไหมทีนี้เขาก็จะต้องให้วางสินะทนายเขาจะต้องว่าเอากูจะฟ้องเขา50 ล้านยูโรใช่ไหมเพราะฉะนั้นกูก็ต้องมีเงินมาวัดจำก่อนค่าทนายเนี่ยฟ้องตั้ง30 ล้านอย่างเงี้ยเอา 30% ด้วยของจำนวนเงินที่จะฟ้องด้วยอ่ะใช่ไหมล่ะจันยามีหรอคะหลักเป็นล้านเหรียญ นะคะจันยาเขาไม่ได้ดูถูกนะเพราะว่าพฤติกรรมที่มึงทำอยู่อีผีกองกอยขอทานเขาอยู่ในชาติชั่วนะคือไปขู่วันเพ็ญน่ะไปขู่เขาให้เขากลัวหัวหดตนหายว่างั้นเถอะนะแล้วทีนี้ไอ้การที่มึงพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยการที่จะไปขึ้นศาลระหว่างคนด่าภาษาไทยในEUเนี่ยนะไปขึ้นศาลเขาจะต้องเอาภาษากลางคือภาษาอังกฤษก็ได้หรือภาษาท้องถิ่นอ่ะถ้าไปฟ้องที่ฟินแลนด์เอาภาษาอังกฤษมาฟ้องที่สวีเดนเนี่ยศาลสวีเดนเขาจะต้องให้พูดภาษาสวีเดนหรือภาษาอังกฤษมันก็ต้องมีล่ามอีกอ่ะเพราะมันเพลงเขาด่าภาษาไทยมีอิจัญญานะครับมึงอย่าหัวหมอนักเลยนะคะเนี่ยหรือว่าถ้ามึงจะไปฟ้องเขาที่สวีเดนเองเลยก็ได้ไปเลยอิจัญญาข้ามเครื่องบินไปเลยนะหาค่าเครื่องบินไปผีกองกอยแล้วก็ไปนอนรอเช่าโรงแรมพาทนายไปด้วยเนี่ยโอ้ยไม่รู้เมื่อไหร่จะจบคดีอ่ะมีค่าใช้จ่ายหรือเปล่าคะอีผีกองกอยคะเนาะเพราะดูแล้วนะวันเพ็ญไม่มีน้ำหนักนะนะอย่าทำให้วันเพ็ญจิตตกเลยนะคะอีผีกองกอยนะแรกเริ่มเนี่ยจะฟ้องเขาก็ต้องหาทนายก่อนรวบรวมหลักฐานไปแปลก่อนไอการแปลภาษานี่จะบอกเลยนะทางด้านกฎหมายในยุโรปเนี่ยนะไม่ใช่มึงแปลเองนะเราประทับตับตาเองนะมันจะต้องมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐประทับตาให้อีกเขาต้องพิสูจน์การแปลอีกนะโดยเฉพาะการแปลภาษาไทยนี่เขาจะต้องยืนยันนะคะยืนยันกลับไปที่เพอเขาจะต้องให้สถานทูตไทยโดยเฉพาะนี่การแปลภาษาต่างชาติเนี่ยแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยใช่ไหมฮะเขาจะต้องให้สถานทูตไทยหรือว่ากระทรวงต่างประเทศสแตมป์รับรองว่าแปลมาอย่างนี้ข้อความนี้หรือว่าเสียงมาอย่างนี้ถ้ามันทำนะฮะเป็นความจริงเพราะฉะนั้นต้องผ่านกระทรวงต่างประเทศแล้วผ่านเจ้าหน้าที่รัฐผ่านเจ้าผ่านสถานทูตไทยค่ะสแตมป์เพราะฉะนั้นอีจันยามันจะกล้าหรอคะฝากเสียงทุกวันเพ็ญด้วยนะนะนะฮะอีจันยาเนี่ยนะฟังแล้วพี่น้องเรามาส่งข่าวว่าอีผีกองกอยเนี่ยมันหวังจะฟ้องเอาค่าเสียชื่อเสียงจันยา50 ล้านยูโรอีผีกองกอยนั่นแต่ถ้าชนะศาลจะดูว่าฐานะมึงทำอาชีพอะไรอีผีกองกอยนะคะมึงเสียหายขนาดไหนเสียหายวันละเท่าไหร่นะแล้วมึงมีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพน่ะตกวันละเท่าไหร่ทั้งที่เงินเค็มเงินรัดแดกอยู่น่ะนะคะโอ้ยมึงเป็นดาราหรือเปล่าค่ะอีผีกองกอยอะมึงเป็นดาราหรือว่าเป็นนักธุรกิจพันล้านค่ะอีชาติหมานะคะหรือว่าเป็นขอทานศาลก็จ่ายค่าแรงขั้นต่ำโอ้เนี่ยฝากถึงวันเพ็ญเลยนะนะคะโอ้ยหัวหมอนะไปข่มขู่ชาวบ้านนะวันเพ็ญมาเป็นชาวบ้านนะคะนี่ฉันไม่เหยียบย่ำวันเพ็ญนี่ฉันก็ไม่เจ็บสูงเท่าไหร่หรอกนะคะแต่ไม่เรียนจบมากมายไก่กองหรอกแต่ฉันก็ศึกษาเพิ่มได้อยู่นิดหน่อยนะแต่ว่าไปผูกวันเพ็ญขนาดนี้แล้วก็พวกที่เคยไว้เนื้อเชื่อใจน่ะไปเอาภาพเอาอะไรเข้ามาข่มขู่เขาจะฟ้องจะร้องเขาจะเรียกร้องค่าเสียหาย50 ล้านอย่างมึงเนี่ยแล้วค่า50 ล้านเหรียญดีจันยาอันดับแรกจ่ายค่าทนายกันเถอะปรึกษาทนายต้องมีทนายนะเป็นกิจจลักษณะนะคะโดยเฉพาะการแปลเอกสารภาษาไทยนี่นะต้องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐค่ะนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับภาษาไทยในต่างประเทศต้องเป็นกระทรวงต่างประเทศจากประเทศไทยหรือสถานทูตไทยณประเทศนั้นๆค่ะนี่คือเรื่องจริงนะจ๊ะ
พราะฉะนั้นวันเพ็ญหาได้เลยหันด่าต่อวันเพ็ญโอ้โหขำนะคะโอ้ยขางโคกฟินแลนด์เจ้า50ล้านทุกวันนี้ก็แห่ขอทานเขาอยู่นะคะเอ้าแค่นี้นะคะพ่อแม่พี่น้องขำนะคะเออเดี๋ยวเอาพี่น้องที่มาส่งข่าวนะคะหลายเรื่องมากขอติดไว้ก่อนนะถ้ามีเวลาที่ฉันมาต่อยอดแต่เอาเรื่องนี้ก่อนเออว่าอย่าลืมพรุ่งนี้นะคะพี่น้องนะคะประกาศให้วงไฟเย็นเลยมันจะไปประท้วงที่หน้าสถานทูตไทยนะคะที่กรุงปารีสเวลาบ่าย3โมงตรงแล้วจากนั้นจะเล่นคอนเสิร์ตพี่น้องนะคะที่ว่าโครงการส่งไฟเย็นกลับบ้านอย่าไปทะเลาะนะคะเห็นปั๊บก็แจ้งความนะคะบอกว่าเนี่ยนะมาหารายได้เดี๋ยวนี้นะมันไม่ได้มีแบบว่ามันมีเอกสารอะไรมันมีฟีซ่าอะไรมาหารายได้มาก็อยู่ตรงนี้นะคะสองนะคะอะไรล่ะเขาห้ามถ้ามาขอลี้ภัยจริงๆเนี่ยนะคะมันยังไม่ลี้ภัยจริงๆจังๆเลยเนี่ยนะคะนะมันยังมีช่วงระยะเวลาอยู่แต่มาเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองผิดเลยนะคะอันนี้ก็แจ้งนะแจ้งความต่อตำรวจหรือว่าแจ้งต่อรัฐบาลของฝรั่งเศสนะคะให้ทำการผลักออกจากประเทศไทยได้เลยพวกมิจฉาชีพพวกนี้นะคะไม่สมควรที่จะมาอยู่ในประเทศที่เขาผ่านการยังไงเซซิโลของประชาชนนะคะที่เขามีความศรีวิไลทางด้านจิตใจนะแล้วชีวิตความเป็นอยู่นะฮะมิจฉาชีพพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าใช้วิธีการหลอกลวงหลอกล่อตั้งแต่ประชาชนยันเจ้าหน้าที่รัฐในต่างประเทศเนี่ย18มงกุฎนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็1ชั่วโมง16นาทีนะคะแล้วจะกลับมาพบกันอีกนะคะถ้าดิฉันมีจังหวะเวลาโอกาสขอบคุณพี่น้องนะคะส่งข่าวกันมาเยอะนะคะเราอ่านนะคะเดี๋ยวฉันจะมาประมวลอีกทีนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ